เป็นการบรรยายค่ะในหัวข้อ Anti-Aging Testing of Active Ingredients and Products in Ex Vivo Skin Models นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะดร.วนิตากลิ่นงามนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะทุกท่านทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับเนื้อหาใน2เลคเชอร์ตอนเช้าเนื้อหาเข้มข้นนะคะแล้วก็เราทำจริงๆเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์มากนะคะทำให้เรารู้ว่าเทรนด์ของเครื่องสำอางในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงทำให้เราสามารถที่จะหาตัว product ของเราหรือพัฒนา product ของเรานะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในอนาคตนั่นเองแล้วก็เลคเชอร์ของอาจารย์จารุภาเนี่ยก็ปูพื้นฐานเรื่องสกินไบโอโลจีมาอย่างดีมากเลยนะคะซึ่งทำให้ผู้ประกอบการรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราเห็นมาร์กเกอร์ต่างๆจากการทดสอบเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันส่งผลต่อตัวผลิตภัณฑ์ของเรายังไงนะคะสำหรับเลคเชอร์ในต่อไปที่จะพูดถึงวันนี้นะคะก็คือเป็นการใช้โมเดลชิ้นส่วนผิวหนังของมนุษย์นะคะหรือที่เราเรียกว่า Ex Vivo Skin Model ในการทดสอบประสิทธิภาพด้านชะลอวัยของทั้งตัวที่เป็น Active Ingredient ก็คือตัวสารออกฤทธิ์แล้วก็ตัว Finish Product ของเรานะคะเมื่อกี้อาจารย์จารุภาก็ได้มีการพูดถึงคำว่าเวชสำอางหรือว่าตัวคอสเมซูติคอลคอสเมตัวจะกล่าวเป็นคร่าวๆอีกหนึ่งรอบประกันว่าคอสเมซูติคอลหรือว่าเวชสำอางเนี่ยเป็นการรวมตัวของคำสองคำนะคะก็คือคำว่าฟาร์มาซูติคอลหรือว่าตัวยาของเราแล้วก็คำว่าคอสเมติกหรือว่าเครื่องสำอางพอรวมกันเขาเรียกว่าอะไรนะสมาร์ทหรือสนธิใช่ไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นคอสเมซูติคอลหรือเวชสำอางเวชสำอางเนี่ยก็คือเครื่องสำอางที่มีสารแอคทีฟอินกรีเดียนหรือว่ามีคุณสมบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางชีวภาพภายในร่างกายนะคะทีนี้เนี่ยดร.อัลเบิร์ตกิตแมนนะคะซึ่งเป็นแพทย์ผิวหนังนะคะประจำโรงพยาบาล University of Pennsylvania เนี่ยก็ได้ตั้งเกณฑ์คริเทเรียไว้3เกณฑ์ด้วยกันว่าเราจะพิจารณาได้ยังไงว่าสารของเราเนี่ยเป็นเวชสำอางหรือเปล่าสารซึ่งมันจะต้องมีการสามารถตอบคำถามทั้งหมด3คำถามได้ด้วยกันนะคะก็คือคำถามแรกสาร active ingredients ของเราเนี่ยต้องสามารถแพร่ผ่านหรือว่า penetrate ค่ะผ่านตัวชั้นผิวหนังชั้นนอกหรือว่าชั้นสตราตัมคอร์เนียมได้โดยความเข้มข้นของสาร active ingredient ที่แพร่ผ่านสู่ผ่านชั้นสเตตัมคอร์เนียมเนี่ยจะต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วเพียงพอที่จะสามารถโชว์ประสิทธิภาพหรือว่าโชว์กลไกการออกฤทธิ์ได้นะคะข้อ2ตัวแอคทีฟอินกรีเดียนต์ของเราเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันมีผลหรือว่ากลไกการออกฤทธิ์ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะต้องมีการทดสอบแบบคลินิคอลสตาร์ดี้นั่นเองซึ่งในตอนบ่ายทุกท่านก็จะเรียนรู้ว่าการทดสอบแบบคลินิคอลแบบแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยเขาทดสอบอะไรบ้างซึ่งการทดสอบแบบคลินิคอลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะทำแบบว่าทำได้ทั่วๆไปอะไรอย่างนี้นะคะคือจะต้องมีการออกแบบที่ well designed แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรความมีนัยยะสำคัญนะคะแล้วก็มีการควบคุมตัวแปรคอนโทรลอย่างเหมาะสมค่ะจากจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางอุตสาหกรรมคอสเมติกอุตสาหกรรมของคอสเมติกเนี่ยเราได้มีการพัฒนาหรือเน้นนำไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นในการทำเป็นเวชสำอางก็คือว่าเราต้องมีคลินิคอลเดต้าที่ซัพพอร์ตข้อมูลของเรานะคะเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นว่ามีการเพราะฉะนั้นให้เกิดกับว่านักวิจัยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนักวิจัยหรือว่าการทดลองทางห้องปฏิบัติการเนี่ยจึงเข้ามามีบทบาทกับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางมากยิ่งขึ้นนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีโมเดลต่างๆที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยหลายโมเดลด้วยกันเริ่มอันแรกก็คือเป็นโมเดลที่เรียกว่า 2D cell culture หรือว่าเซลล์2มิติเซลล์ผิวหนัง2มิติเซลล์มีผิวหนัง2มิติคืออะไรก็คือเป็นการโกรเซลล์เนี่ยนะคะบนทิชชู่ culture plate ให้มันกลายเป็นโมโนเลเยอร์หรือบางทีเนี่ยเราอาจจะโคเคิลเจอร์กับก็คือเป็นการเลี้ยงร่วมกันของอีกเซลล์อีกเซลล์นึงก็ได้แต่ว่าให้มันโกรแบบเขาเรียกว่าอะไรให้โกรแบบโมโนเลเยอร์นะคะซึ่งข้อดีของมันก็คือว่าจริงๆเนี่ย 2D cell เนี่ยมีทุกมหาลัยหรือว่าทุกสถานที่เนี่ยใช้ปฏิบัติการโดยการเลี้ยง 2D cell เนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการทดสอบหรือวิธีการเลี้ยงเนี่ยก็จะค่อนข้างจะ well established นะคะแล้วก็มีราคาถูกการเลี้ยงหรือ maintain cell culture เนี่ยค่อนข้างง่ายไม่ต้องใช้พวกมีเดียมอะไรที่มันซับซ้อนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันเรื่องความที่มันเลี้ยงง่ายราคาถูกมันจึงถูกนำมาใช้ในการทำเป็น high throughput screening high throughput screening คืออะไรเช่นสมมติว่าเรามีตัวเขาเรียกว่าอะไรมีสารที่เราต้องการรู้ฤทธิ์ทั้งหมด50สารอย่างเงี้ยเราอยากรู้ว่าสารไหนที่มันจะมีฤทธิ์ชะลอวัยสมมุติเราก็จะมีการนำใช้เซลล์ 2D เนี่ยมาเลี้ยงนะคะแล้วก็มีการทดสอบสารออกฤทธิ์มีการทดสอบสารทั้งหมด50สารเนี่ยแล้วก็ดูว่าสารใดที่มีโชว์ประสิทธิภาพของชะลอวัย
แล้วก็อีกอันนึงก็คือที่สำคัญก็คือว่า 2D cell เนี่ยยังสามารถบอกกลไกการออกฤทธิ์ของสารของเราได้แต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือว่า 2D cell เนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ copy 1-2 cell type ที่เราพบในสกินซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์จารุภาบอกไปว่าในผิวหนังของเราจริงๆเนี่ยค่ะมันประกอบด้วยหลายเซลล์นะมันเป็นหลายเซลล์ซึ่งมันเกี่ยวข้องเช่นเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าเมลาโนไซต์เซลล์เม็ดสีซึ่งพวกนี้มันจะมีผลต่อการออกฤทธิ์แล้วก็การดูดซึมของสารเพราะฉะนั้นในอัลกอริทึมที่เป็น 2D มันไม่มีเซลล์มันมีแค่เซลล์1-2 เซลล์ซึ่งไม่ครบไม่เหมือนจริงนะคะมันเพราะฉะนั้นในการออกฤทธิ์ของสารหรือกลไกการออกฤทธิ์ของสารเนี่ยจึงไม่เหมือนกับที่เกิดขึ้นในผิวหนังจริงๆอีกอันนึงก็คือว่ามันโกลเป็นโมโนเลเยอร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีสกินแบเรียร์ฟังก์ชันซึ่งอันนี้สำคัญมากอย่างที่อาจารย์บอกสกินแบเรียร์ฟังก์ชันเนี่ยจะมีผลต่อการดูดซึมของสารเพราะฉะนั้น 2D ไม่มีก็แสดงว่ามันก็อาจจะมีผลการทดสอบมันก็อาจจะไม่เหมือนกับการทดสอบในคนจริงๆอีกอันนึงก็คือในกรณีที่อย่างที่ดร.นาวกล่าวไปว่าเราต้องการจะหาเซลล์แก่เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ถ้าเป็น 2D อย่างเงี้ยค่ะการสร้างเซลล์แก่เนี่ยอาจจะต้องมีการเลี้ยงให้มันแก่ไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องควบคุมไม่ให้มันตายหรืออาจจะมีการอินดิวด้วยสารบางอย่างหรือว่าตัว UV ซึ่งกระบวนการอินดิวทำให้เกิดการแก่เนี่ยนะคะมันจะไม่เหมือนกับการแก่ตามสภาพตามเวลานะคะเป็นแบบอินทริงซิสเพราะฉะนั้นมันก็จะเวลาผลทดสอบเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับการทดสอบที่ยับยั้งการแก่ตามการเวลานะคะอีกอันนึงก็คืออย่างที่อาจารย์กล่าวไปจริงๆก็คือมี 2D เนี่ยส่วนใหญ่จะทดสอบกับตัวที่เป็น active ingredient ที่มันสามารถละลายได้ในตัวมีเดียมหรือว่าละลายในน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่ง finish product เนี่ยการทดสอบใน 2D มันก็จะมีความยากนิดนึงถ้าเพราะว่าใน finish product เนี่ยอาจจะผสมสาร additive ตัวอื่นๆซึ่งบางทีเนี่ย additive นั้นๆเนี่ยมันก็ทำให้เซลล์ตายได้นะคะโอเคจากเราเห็นว่าจะมีอาจจะมีแกปที่เกิดขึ้นในระหว่าง 2D cell culture ทีนี้ก็เลยมีคนพัฒนาเป็น 3D cell culture 3D เนี่ยมันจะเริ่มมีความเหมือนกับผิวหนังมนุษย์ของคนมากขึ้นเมื่อเทียบกับ 2D เพราะว่ามันจะเป็นการส่วนใหญ่จะเป็นการ copy เซลล์ผิวหนังเซลล์ผิวหนังที่พบนะคะในผิวหนังจริงๆเนี่ยก็ประมาณอาจจะ 2-3 เซลล์ไทป์แล้วก็มาเลี้ยงให้มันอยู่เป็นแบบ air liquid interface นะคะแล้วก็ทำให้เกิดเซลล์เนี่ยเกิดการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงเป็น differentiation ให้มีลักษณะที่เป็น3มิติมีความเหมือนกับผิวหนังจริงของมนุษย์มากขึ้นมาเทียบกับตัว 2D 3D ที่ทุกท่านส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะค่อนข้างรู้ถึงการนำประโยชน์มาใช้ของ 3D ก็คือว่าใช้ 3D skin model สำหรับการทดสอบ skin irritation นะคะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานตามหลัก OECD guideline เลยโมเดลที่ส่วนใหญ่ในโมเดลนี้ก็จะมีขายอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วหลายๆยี่ห้อเป็นโมเดลที่มีการ validate เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ EpiSkin, EpiDerm, Phineon หรือว่า LabSight แล้วก็จะมีหลายอีกเลยมียี่ห้ออื่นๆอีกซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะมีการมีส่วนประกอบด้วยเซลล์แต่ละชนิดที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเราจะเลือกใช้โมเดลอะไรโมเดลแบบไหนในการทดสอบนะคะอย่างที่บอกไปก็3D โมเดลเนี่ยใช้ส่วนใหญ่ในการทดสอบ efficacy เบื้องต้นนะคะแล้วก็ทดสอบความเป็นพิษเช่น skin irritation สำหรับอายุเวลาการใช้งานของเซลล์ 3D เนี่ยค่อนข้างจะมีอายุนานก็เป็นหลักวีคขึ้นไป 10-30 วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็ความเป็นพิษได้ทั้งตัวที่เป็น active ingredient แล้วก็ตัว finish product เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปก็คือมันเป็นเลี้ยงแบบ air liquid interface เราสามารถทาตัว finish product ที่ตัวผิวหนังชั้นนอกได้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะรู้กลไกการออกฤทธิ์ของสารได้ด้วยเมื่อเราทดสอบโดยใช้ตัว 3D แต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือว่าตัว 3D skin model เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีลักษณะที่เหมือนกับผิวหนังคนจริงๆแต่มันไม่ใช่เนี่ยออกไหมคะซึ่งความไม่ใช่ของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นมันจะมี skin physical skin barrier function ที่ไม่เหมือนกับที่เราเจอในคนจริงๆเขาบอกว่ามีเปเปอร์บอกว่าลิปิดแบบลิปิดแบเรียร์ของตัว 3D เนี่ยมันมีรูปร่างลักษณะที่ไม่เหมือนกับที่พบในคนจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้พวกลิปิดแบเรียร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการดูดซึมของสารของเรานะคะแล้วก็มีการการโคเคาน์เตอร์หรือเลี้ยงร่วมกันของ3D บางอันเนี่ยมันจะขาดเซลล์ที่จำเป็นบางชนิดเช่นเซลล์ภูมิคุ้มกันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็จะมีผลต่อการออกฤทธิ์ของสารของเราเหมือนกันมีการขาดพวก hair follicle นะคะหรือพวกรูขุมขนแล้วก็พวกตอมไขมันซึ่งอันนี้ไม่มีใน 3D อยู่แล้ว
ราคาค่อนข้างแพงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องออเดอร์มาเป็นแบบมินิมัมออเดอร์มีต้องขนส่งมาจากต่างประเทศซึ่งมันก็จะมีทั้งค่าที่ตัวโมเดลที่เราต้องเสียแล้วก็ตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะค่าขนส่งนะคะซึ่งมากขึ้นด้วยตามไปด้วยแล้วก็ในกรณีที่เราต้องการทดสอบนะคะโดยใช้โมเดลเซลล์แก่อย่างที่บอกไปก็คือเหมือนกรณีของ 2D ต้องอินดิวซ์มันหรือว่าทำให้มันinduce มันด้วยสารเคมีหรือว่าด้วย UV ซึ่งการ induce ด้วยสารเคมีกับ UV เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนการแก่ที่เกิดขึ้นตามกระบวนการธรรมชาติแก่ตามการเวลาซึ่งผลการทดสอบมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการแล้วก็มีเปเปอร์นะคะที่เขาบอกว่า 3D skin model เนี่ยมี skin barrier function ที่ไม่เหมือนกับที่พบในผิวหนังจริงๆด้านซ้ายนะคะเป็นไกด์ไลน์ของ OECD นะคะเรื่องการดู skin absorption นะคะในของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเขาบอกว่าถ้าเราต้องการจะดูการซึมผ่านการดูดซึมของสารเคมีผ่านผิวหนังเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ใช้เป็น 3D skin นี่เขาบอกไปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็น insufficient barrier function นะคะซึ่งมันไม่เหมือนกับผิวหนังของมนุษย์จริงๆเพราะฉะนั้นผลมันก็คลาดเคลื่อนได้อันในกรณีเป็นอีกเปเปอร์หนึ่งนะคะมีการทดสอบ barrier function ของตัว 3D เทียบกับตัวผิวหนังของมนุษย์ที่ตัดออกมาสดเขาพบว่ามีการ skin permeation ของตัวคาเฟอีนใน 3D ที่ผ่านออกมาเนี่ยมีปริมาณความเข้มข้นที่สูงกว่าปริมาณของคาเฟอีนที่ผ่านที่ตัวผิวหนังของคนที่ตัดมาสดๆเนี่ย 20-25 เท่านั่นแสดงว่าถ้าสมมุติว่าท่านมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น active ingredient หรือว่าตัว finish product แล้วนำมาการทำการทดสอบโดยใช้ 3D แล้วโชว์ผลนั่นไม่ได้หมายความว่าตัว product ของท่านจะมีผลในตัวการทดสอบในคนจริงๆนะคะแล้วก็มีการพบว่าตัวสแตตัมคอร์เนียมนะคะของ 3D เนี่ยมีความชุ่มชื้นมากกว่าผิวหนังของคนจริงๆซึ่งความชุ่มชื้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการดูดซึมของสารแล้วก็การออกฤทธิ์ของสารเหมือนกันก็คือนี้ก็เป็นตัวอย่างของข้อ skin barrier function ที่ไม่สมบูรณ์ของตัว 3D นะคะต่อไปก็เป็นการทดสอบที่ทุกท่านทราบดีนะคะที่ส่วนใหญ่ก็คือทำกันทั่วๆไปก็คือการทดสอบในอาสาสมัครหรือว่า clinical testing ปกติ clinical testing เนี่ยมันก็จะมีค่าเราก็จะให้ผลออกมาเช่นเป็นพวกของความยืดหยุ่นนะคะมีความชุ่มชื้นของผิวหนังการดูริ้วรอยโดยการส่องกล้องหรือว่าการดูเม็ดสีข้อดีของมันที่เหนือกว่าทุกๆโมเดลที่เก่ามาก็คือเป็นการทดสอบในคนจริงๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ครบ skin barrier function นะคะเซลล์ต่างๆอยู่ครบแล้วก็ส่วนใหญ่ใน FDA ก็ทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยหรือว่าอเมริกาต่างประเทศเนี่ยก็จะค่อนข้าง prefer แล้วก็เชื่อถือผลที่มาจาก clinical นะคะมากกว่าการทำใน 2D หรือว่าพวก 3D แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามันทำให้เวลาเราไปโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะแล้วเราบอกว่ามีการทดสอบผ่านการทดสอบในคนนะมีค่าเพิ่มเท่านี้เหมือนเวลาคนลูกค้าฟังหรือคนภายนอกฟังเนี่ยเขาก็จะอ๋อมันผ่านการทดสอบในคนแล้วนะมันก็อาจจะมีผลดีกับตัวเราได้ซึ่งก็เป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะคะก็คือว่าการทำทดสอบในคลินิคอลหรือในคนทุกชนิดเนี่ยนะคะจะต้องมีการขอเอติกซึ่งบางทีการขอเอติกเนี่ยมันบางที่อาจจะต้องใช้เวลานานในการขอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอาจจะต้องรอนิดนึงถึงจะทดสอบได้นะคะแล้วก็มีราคาแพงมาเทียบกับตัว 2D หรือว่า 3D เพราะว่าอาจจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายให้กับตัวอาสาสมัครเองแล้วก็มีการเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างๆด้วยนะคะสำหรับในกรณีที่เราต้องการจะเห็นผลของ product ของเราเราจะต้องรอนิดนึงเป็นหลัก 6-8 วีคเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าเพื่อจะให้เราสามารถเห็นผลได้ในคนจริงๆนะคะพอเราใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลของ product ของเราเนี่ยมันก็จะเกิดความยากในการควบคุมพฤติกรรมของอาสาสมัครเช่น เราจะไม่รู้เลยว่าอาสาสมัครกลับบ้านไปเนี่ยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่เราต้องการหรือว่าตามที่เราต้องการจะเคลมหรือเปล่านะคะเราไม่สามารถควบคุมเขาได้ว่าให้เขาทาให้เป็นตรงเวลาทากี่วันอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือในกรณีที่สิ่งแวดล้อมก็จะมีผลต่อการทดสอบในอาสาสมัครเช่นในกรณีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องบอกอาสาสมัครว่าระหว่างที่ทาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ห้ามโดนแสงแดดเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันก็จะมีผลต่อประสิทธิภาพแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นในการกับการทดสอบในอาสาสมัครนะคะตัวคลินิคอลเนี่ยมีประโยชน์
สามารถใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของตัว finish product แต่ในกรณีที่เป็น active ingredient เนี่ยเราจะต้องนำ active ingredient มา formulate ก่อนอาจจะเป็นอยู่ในรูปของformulate แบบ serum base ง่ายๆก่อนนะคะถึงจะเอาไปทาได้แต่เราไม่สามารถที่จะนำผง active ingredient มาโปะบนผิวหนังของคนแล้วก็ดูผลอย่างไรมันทำไม่ได้นะคะแล้วก็ในกรณีของ clinical เนี่ยการที่ต้องการจะรู้กลไกการออกฤทธิ์เชิงลึกมันอาจจะยากนิดนึงเช่นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในผิวหนังของร่างกายเนี่ยมันจะค่อนข้างยากอย่างที่ดร.นาวบอกไปก็คือว่าถ้าเราต้องการจะรู้อย่างเงี้ยมันตามทฤษฎีเนี่ยมันก็ทำได้ก็คืออาจจะเป็นแบบขอตัดชิ้นเนื้อของคนของอาสาสมัครมาหน่อยนึงหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เสร็จแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีสักกี่คนที่ยอมให้เราตัดถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงสำหรับการหาเมคานิซึมออฟแอคชั่นของคลินิคอลเทสติ้งทีนี้เนี่ยจากที่กล่าวไปนะคะก็ทางมันก็จะมีแกประหว่างตัวที่เป็น 2D กับ3D กับตัวที่เป็น clinical testing ตัว 2D กับ 3D ก็คือมันไม่ใช่การทดสอบในคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนมนุษย์ผลทดสอบที่ได้เนี่ยมันไม่สามารถ represent การทดสอบในอาสาสมัครได้แล้วก็สำหรับ clinical เนี่ยเป็นการทดสอบในคนจริงๆนี่แหละแต่ว่าการรู้กลไกการกลไกเชิงลึกของการออกฤทธิ์ของสารเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นที่มาของในวันนี้ที่ให้ทุกคนมาเรียนรู้กันก็คือการใช้ ex vivo skin model หรือว่าโมเดลชิ้นส่วนผิวหนังของมนุษย์จริงๆอาจารย์จรุภาเกริ่นไปแล้วในเลคเชอร์นะคะช่วงต้นว่า ex vivo model เนี่ยคือการนำชิ้นส่วนจริงๆของผิวหนังของคนเนี่ยแหละค่ะที่ผ่าตัดสัญญกรรมส่วนใหญ่ในตัวผิวหนังเนี่ยเขาจะทิ้งอยู่แล้วแต่เราไปขอเขามานะคะขอมาแล้วก็มาเลี้ยงภายนอกร่างกายในสภาวะที่เหมาะสมข้อดีของมันก็คือว่าจริงๆมันเป็นผิวหนังคนเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างอยู่ครบเซลล์สกินแบเรียร์ฟังก์ชันอยู่ครบหมดนะคะแล้วก็ เราสามารถที่จะเลือกอายุของคนได้เช่นเราต้องการดูผิวหนังคนแก่60ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอได้ว่าเราขอผิวหนังคนแก่60ปีนะสามารถเลือกเพศได้ด้วยเพราะว่าเพศเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการออกฤทธิ์ของสารของเราเหมือนกันในกรณีของต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกสัญชาติได้ด้วยนะคะว่าต้องการจะเป็นสัญชาติเป็นCaucasian หรือว่าเป็นเอเชียก็เลือกได้เหมือนกันแล้วก็เนื่องจากว่า ex vivo model เนี่ยมันคล้าย 3D ก็คือเป็นผิวหนังจริงๆมีการเลี้ยงแบบ air liquid interface ผิวหนังชั้นนอกสัมผัสกับอากาศผิวหนังชั้นเดอร์มิสสัมผัสกับตัวของเหลวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะใช้ทดสอบทั้งตัวที่เป็น active แล้วก็ตัว finish productสามารถรู้กลไกได้ด้วยก็คือว่าผิวหนังที่ตัดออกมาแล้วเลี้ยงภายนอกเนี่ยค่ะเราสามารถเก็บแล้วก็นำมาทำ sectioning ดูโปรตีนที่มันการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการดูการเปลี่ยนแปลงของยีนก็ได้แล้วก็ผลการทดสอบจะเห็นได้เร็วมากประมาณส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักวันนะคะ 2-7 วันเป็นต้นไปเนี่ยเราทาผลิตภัณฑ์ของเราไปเนี่ยเราก็เห็นและโชว์ผลมาชัดเจนข้อเสียของมันก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นชิ้นเนื้อจริงแต่มันก็ไม่เหมือนมันไม่ใช่คนถูกไหมคะในคนเนี่ยมันก็จะมีระบบไหลเวียนต่างๆมากมายซึ่งระบบไหลเวียนเนี่ยมันมีผลต่อการดูดซึมของสารนะคะยังคงจะเป็นต้องขอเอติกเหมือนกันนะคะเพราะว่าการทำทุกอย่างในคนศึกษาการวิจัยในคนเนี่ยต้องขอเอติกแต่เอติกของ ex vivo อาจจะมีความที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ยากเทียบเท่ากับการขอเอติกที่เป็นคลินิคอลเพราะว่าเราเอาชิ้นเนื้อที่เป็นการเหลือจากการผ่าตัดซึ่งเขาปกติเขาทิ้งอยู่แล้วแต่เราขอเขามาเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงของอาสาสมัครที่มีผลเนี่ยมันจะน้อยกว่าอาสาสมัครที่ใช้ในคลินิคอลจริงๆนะคะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอายุการใช้งานของตัวโมเดลเนี่ยค่อนข้างสั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลัก 7-14 วันขึ้นอยู่กับเทคนิคในการเลี้ยงของแต่ละคนนะคะเทคนิคในการเลี้ยงก็จะมีเรื่องของการเตรียมโมเดลหรือว่าตัวมีเดียมซึ่งแตกต่างกันออกไปนะคะก็จะมีผลต่ออายุการใช้งานของเซลล์ของโมเดลอีกอันนึงเป็น donor variation อย่างที่จริงๆมันจะเหมือนคล้ายๆ clinical เหมือนกันก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะตอบสนองการออกฤทธิ์ของสารที่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของเรากับอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น negative control หรือเป็นผลิตภัณฑ์benchmark อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราควรจะต้องใช้โดเนอร์สกินที่มาจากโดเนอร์คนเดียวกันในการทดสอบมันก็จะกลายเป็นปัญหาในอันดับต่อไปก็คือว่าเราจะต้องหาตัวสกินหรือผิวหนังเนี่ยที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะสามารถใช้ในการทดสอบทั้งเซตได้นะคะ
อันนี้เป็นตัวอย่างการเตรียมนะคะ culture ซึ่งอันนี้เดี๋ยวทุกท่านจะได้ไปดูที่แลบเดโมช่วงบ่ายนะคะเราจะมีการจำลองโดยใช้ผิวหนังแต่ไม่ใช่ผิวหนังคนเป็นผิวหนังหมูนะคะ มาลองเลี้ยงดูนะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือแต่ว่าในอันนี้เป็นผิวหนังคนจริงๆนะคะเนี่ยผิวหนังคนจริงๆ เขาจะเอาผิวหนังคนเนี่ยมาผ่านการฆ่าเชื้อด้วยอะไรอะแอนตี้ไบโอติกพวกแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาเลี้ยงภายนอกร่างกายโดยใช้สกินไบโอปซีหรือว่าไบโอปซีพันช์นะคะในการตัดตัวสกินเนี่ยให้เป็นวงกลมหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วก็มาเลี้ยงภายนอกร่างกายนะคะที่เคาเจอร์เพลทอย่างที่บอกไปก็ยังคงเป็นแอร์เลควิดอินเทอร์เฟซทีนี้หัวใจสำคัญเราจะดูว่าอย่างที่บอกไปว่า ex vivo คือการเลี้ยงผิวหนังภายนอกร่างกายสิ่งที่ต้องคำนึงถึงจริงๆก็คือว่าผิวหนังที่เราเลี้ยงนอกร่างกายเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมือนกับผิวหนังที่เราตัดมาสดๆใหม่ๆจริงๆก็คือมันต้องมีชีวิตนะคะมีชีวิตสามารถตอบสนองต่อกลไกการออกฤทธิ์ของสารได้นะคะซึ่งอันนี้เขาก็จะมีการทดสอบเทียบลักษณะฮิสโทโลจีหรือว่าลักษณะทางลักษณะของเนื้อเยื่อนะคะดูมันลักษณะว่ามันไอตัวสีผิวหนังที่เราตัดมาสดๆกับตัวผิวหนัง7วันนะคะที่เราเลี้ยงภายนอกร่างกายใน culture plate เนี่ยมันมีคุณสมบัติลักษณะเหมือนกับอีตัวที่เราตัดมาสดๆหรือเปล่าซึ่งก็จะเห็นว่าตัว fresh skin กับตัวที่เลี้ยงภายนอกเนี่ยก็มีคุณสมบัติทางลักษณะทางเนื้อเยื่อที่เหมือนกันแล้วก็ถ้าจำได้ว่าในสไลด์ของข้อดีของ ex vivo เนี่ยจะมีเซลล์ที่จำเป็นหลงเหลืออยู่นะคะอันนี้เขาก็โชว์ให้เห็นว่า ex vivo เนี่ยยังคงมี immune cell หรือว่าเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันที่เหมือนกับตัว fresh skin ที่เราตัดมาสดๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาเขียนที่บอกเราต้องการให้โมเดลของเราเนี่ยมีชีวิตนะคะมีเซลล์ตายน้อยที่สุดนะคะอันนี้เขาก็มาเทียบว่าจริงๆเนี่ยมันใช้โปรตีนมาร์เกอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์หรือว่าเซลล์ proliferation นะคะก็พบว่าตัว fresh skin แล้วก็ตัวโมเดลของเราที่เลี้ยงภายนอกร่างกายเป็นเวลา10วันเนี่ยก็ยังมีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่แล้วก็มันคืออันนี้นะคะแล้วก็เซลล์ตายเซลล์ที่ตายเนี่ยมีน้อยมากก็ประมาณ 0.5% ถึง 4% ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยก็แสดงว่าโมเดลของเราเนี่ยมีชีวิตนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้มีการตอบสนองต่อสารของเรานะคะได้เหมือนกับผิวหนังของมนุษย์จริงๆที่ผ่าตัดสดๆมาเงี้ยค่ะสไลด์นี้นะคะจะพูดว่าจริงๆเนี่ย ex vivo model เนี่ย1หลุมเนี่ยนะคะ1ชิ้นเนื้อเนี่ยจริงๆเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกส่วนเลยเราสามารถใช้ในการใช้ได้ทั้งตัวชิ้นเนื้อนะคะสกินทิชชูหรือว่าใช้ตัวมีเดียมคัลเจอร์ซึ่งอยู่ล้อมรอบตัวทิชชูเนี่ยมาทำการทดสอบดูโปรตีนต่างๆที่เราต้องการสนใจนะคะex vivo skin model เนี่ยสามารถทดสอบสารได้2แบบก็คือแบบ topical ก็คือแบบการทาภายนอกก็คือเอาสารของเราเนี่ยนะคะทาภายนอกนะคะใช้ผิวหนังชั้นนอกเดี๋ยววันนี้แลบเดโมเนี่ยก็จะมีสาธิตโดยการใช้ topical administration นะคะหรือว่าการทาภายนอกเดี๋ยวทุกท่านจะได้เรียนต่อได้ดูต่อไปแล้วจริงๆก็คือถามว่าทำเป็นแบบ systemic ในที่นี้ก็คือเช่นสมมุติว่าเราต้องการผลิตเป็นอาหารเสริมผ่านการกินอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็สามารถทำได้เป็นแบบ systemic administration ก็คือการใส่สารที่ต้องการทดสอบเนี่ยลงไปในมีเดียมไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะซึมผ่านตัวชั้น dermis ผ่านก็คือมันจะสกิปพวก skin penetration จากผิวหนังชั้นนอกไปนะคะมันก็เป็นตัวแทนของการให้แบบ systemic แล้วก็ในกรณีต่อไปหลังจากที่เราทรีตสารแล้วนะคะตัว skin tissue เนี่ยสามารถดูได้ทั้งในระดับของจีนแล้วก็ในระดับของโปรตีนทีนี้โปรตีนเนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีการอาจจะดูโดยการใช้ย้อมสีโปรตีนนะคะแล้วก็มันก็ย้อมสีโปรตีนที่เราต้องการสนใจก็คืออาจจะมีการใช้แอนติบอดีจับกับตัวโปรตีนที่เราสนใจนะคะซึ่งตัวแอนติบอดีเนี่ยมันจะถูกติดด้วยสารเรืองแสงเพราะฉะนั้นในเวลาเราดูด้วยกล้องผ่านกล้องอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเห็นว่าโปรตีนที่เราสนใจเนี่ยมีสีต่างๆตามที่เราเห็นตามที่เราต้องการซึ่งผลที่ได้จากอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปภาพ
นะคะทุกท่านก็จะได้เห็นเป็นรูปภาพแล้วก็อาจจะมีสามารถที่จะคำนวณออกมาได้แต่ว่าการคำนวณเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเป็นเซมิควอนติเททีฟไม่ใช่เป็นควอนติเททีฟเพราะว่าเวลาเราตัดสไลด์เนี่ยค่ะมันเป็นแค่บางสไลด์มันไม่ใช่ทั้งทิชชูทั้งหมดทั้งชิ้นอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของเซกชันแล้วก็แต่ละอิมเมจเท่านั้นไม่ใช่ของโปรตีนทั้งชิ้นโปรตีนจากชิ้นเนื้อทั้งชิ้นแต่ถ้าท่านต้องการที่จะรู้เป็นแบบควอนติเททีฟก็คือเป็นทั้งทิชชูโฮสไลโฮทิชชูเนี่ยมีโปรตีนอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นการหาโปรตีนในทิชชูที่จะถูกการย่อยสลายเขาเรียกว่าเป็นทิชชูไลเซตนะคะแล้วก็มาหาโปรตีนได้ส่วนในตัวมีเดียมเนี่ยก็สามารถใช้ในการดูsecreted protein หรือว่าโปรตีนที่หลั่งออกมาสู่เซลล์มีเดียมได้นะคะซึ่งจริงๆมาร์กเกอร์ส่วนใหญ่ก็จริงๆมันทดสอบได้หลายอย่างมากมันทดสอบได้เกือบทุกอย่างถ้าอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษก็บอกได้นะคะส่วนใหญ่ที่สำคัญก็อาจจะมีพวกคอลลาเจนอิลาสตินนะคะเซลล์พอลิเฟเรชันก็คือมาร์กเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์การแบ่งเซลล์อะไรเงี้ยค่ะมีเดอร์มอลอีพิเดอร์มอลจังชันเหมือนที่อาจารย์บอกไปก็สำคัญเหมือนกันนะคะมีเซลล์ซีเนสเซนส์แล้วก็มีออกซิเดทีฟสเตรสมีพวกแมทริกเมทัลโลโปรตีเอสก็คือเป็นเอนไซม์ที่ทำลายคอลลาเจนกับอิลาสตินมีการดูทิชชูเมทริกอินฮิบิเตอร์คือเป็นอินฮิบิเตอร์ที่อินฮิบิตตัวนี้นะคะมีไซโตไคน์หรือว่าสารออกสารที่ทำให้เกิดการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก่ค่ะแล้วก็ดูไฮยาลูโรนิกได้ด้วยค่ะต่อไปนี้ก็จะเป็นสไลด์ต่อๆไปนะคะก็จะเป็นการพูดถึงตัวอย่างเปเปอร์ของบริษัทผลิตเครื่องสำอางหรือว่าบริษัทที่ส่งออกสารแอคทีฟอินกรีเดียนต์ระดับชั้นนำของโลกจะเห็นว่าจะต้องการจะโชว์ว่าบริษัทชั้นนำของโลกเนี่ยส่วนใหญ่เขาเริ่มหันมาใช้ ex vivo model ในการทดสอบแล้วนะคะในกรณีนี้เป็นของ Johnson & Johnson นะคะของสหรัฐอเมริกาเขาต้องการทดสอบแบบ topical ก็คือแบบทาภายนอกนะคะของ 0.04% retinol จริงๆเนี่ยเขาก็จะมี2 paper มีใช้ทั้งแบบ2โดสแล้วก็7โดสแล้วเขาจะดูหา endpoint ของโปรตีนที่เขาสนใจอันนี้เป็นการย้อมสีตัวทิชชูนะคะเพื่อดูโปรตีนที่เราสนใจที่เราจะดูอยากให้ทุกท่านดูว่าเราจะดูสีไหนสีไหนคือโปรตีนที่เราสนใจก็คือให้ดูตัวหนังสือตัวสีของตัวอักษรนะคะเช่นอันนี้เป็นคอลลาเจนสีชมพูก็ให้ดูสีชมพูนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆสีชมพูบริเวณชั้นเดอร์มิสเนี่ยอันเนี้ยในทิชชูที่ถูกทรีตด้วยเรตินอลเนี่ยมีความเข้มแล้วก็มีปริมาณแอเรียที่มากกว่าตัวของเวฮิเคิลตัวอีลาสตินเนี่ยเขาย้อมสีเป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะเห็นว่าน้ำตาลเข้มขึ้นในตัวทิชชูที่ถูกทรีตโดยเรตินอลนะคะเทียบกับตัวเวฮิเคิลซึ่งเส้นน้ำตาลเนี่ยค่อนข้างน้อยอันนี้เป็นอีกตัวนึงก็คือเป็นฟริบิลินนะคะเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับอีลาสตินฟอร์เมชันจะถูกติดย้อมสีด้วยประมาณสีออกส้มๆหน่อยก็จะเห็นว่าส้มๆเนี่ยมีปริมาณมากเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นคอนโทรลมีการย้อมสีไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะก็เห็นว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดสีชมพูก็จะมีการติดสีนะคะมากขึ้นมากกว่าตัวที่เป็นตัวคอนโทรลต่อไปอันนี้เอามาจากโบรชัวร์ของบริษัทที่ขายตัวสารสกัดเลยนะคะอันนี้เป็นบริษัทลอนซ่าจากสวิตเซอร์แลนด์ถ้าคนที่ทำวิจัยนะคะอาจารย์เนี่ยอาจจะคุ้นๆกับชื่อบริษัทลอนซ่าส่วนใหญ่ก็จะขายพวกรีเอเจนต์แต่ว่าจริงๆเนี่ยเขามีอีกเชนหนึ่งที่ขายพวกเพอร์ซันแนลแคร์ด้วยเขาขายในโบชัวร์ของเขาเนี่ยนะคะเขาโชว์ผลเลยนะคะใช้ผล ex vivo ออกมาเลยเขาทดสอบสารสกัดของเขาก็คือตัวแม็กแบล็กmulberry กับตัว pro extract emulsion ทดสอบ topical ทานะคะดูเขาดูอะไรบ้างก็ดู dermal epidermal junction นะคะ collagen 7 laminin 5ก็เพิ่มขึ้นนะคะมีการดูโปรตีนที่อยู่ที่ชั้น dermis ซึ่งก็จะเป็นพวก collagen decorin elastin ซึ่งอย่างที่อาจารย์จารุภาบอกไปก็คือมันก็จะมีผลต่อโครงสร้างและความยืดหยุ่นของผิวหนังของเราและที่สำคัญก็คือว่าเขามีการเปรียบเทียบด้วยนะคะว่าผลที่เขาเห็นใน ex vivo เนี่ยมันสอดคล้องกับผลที่เห็นในคลินิคอลหรือเปล่าก็จะเห็นว่ามีการดูริ้วรอยของอาสาสมัครนะคะก็จะเห็นว่าหลังจากที่อาสาสมัครเนี่ยใช้ตัว product นะคะริ้วรอยเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันตื้นขึ้นนะคะก่อนเมื่อเทียบกับก่อนใช้ผลิตภัณฑ์อีกอันนึงอันนี้เป็นบริษัทขาย active ingredient รายใหญ่ของเกาหลี
บริษัทนี้เนี่ยเน้นขายตัวเป็นเพปไทด์คอมเพล็กซ์เพปไทด์ของเขาเนี่ยเขามีการคอนจูเกตหรือว่าลิงก์ที่ตัวเพปไทด์คอมเพล็กซ์ที่ N ของมันเนี่ยนะคะด้วยวิตามินซีจากนั้นก็ไปเทสดูเป็นแบบทาภายนอกขอเน้นอันนี้2วันนี่ทดสอบแค่2วันเห็นไหมคะคอลลาเจนสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นเลยในตัวทิชชูที่ถูกทรีตด้วยตัวเพปไทด์คอมเพล็กซ์ของเขาแล้วเขาก็มีการดูพวกเดอร์มอลอีพิเดอร์มอลจังชันนะคะเหมือนกันก็จะมีพวกลามินินคอลลาเจนและก็มีการเปรียบเทียบผลทางคลินิคอลเหมือนกันดูว่ามันสามารถลดเลือนริ้วรอยได้หรือไม่ก็พบว่าสามารถลดเลือนริ้วรอยได้แต่ว่าวิธีการทดสอบในคลินิคอลเนี่ยใช้เวลา2อาทิตย์แต่ ex vivo ใช้2วันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในกรณีที่เราต้องการผลทดสอบอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะ ex vivo ก็อาจจะตอบโจทย์ในอันนี้ได้กลับไปที่สหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งรอบ Avon นะคะคนก็คุ้นหู Avon เครื่องสำอางบริษัทเครื่องสำอางนะคะรายใหญ่อันนี้ต้องการจะโชว์ว่า ex vivo เนี่ยนอกจากจะทดสอบแบบ topical แล้วเนี่ยยังสามารถในการใช้ในการทดสอบแบบ systemic ได้ด้วยนะคะ systemic อย่างที่บอกไปก็คือเขาเทสเป็นตัว growth factor นะคะเลียใส่สารลงไปใน culture medium แล้วก็ดูว่ามันมีผลอะไรบ้าง endpoint ก็จะมีโดยการดู pro collagen สีชมพูมันจะมีชมพูบางๆเนี่ยนะคะอาจจะเห็นชัดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการคำนวณมานะคะก็จะเห็นว่ามีโปรคอลลาเจนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีไฮยาลูรอนิกที่เพิ่มขึ้นด้วยอันนี้สำคัญอันนี้น่าสนใจนะคะนี่บริษัทนี้ออกเสียงไม่ถูกน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าบริษัทนี้มีผลิตภัณฑ์อันหนึ่งชื่อเพปแทนจากบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ผลิตคอลลาเจนเปปไทด์อันดับหนึ่งของโลกเขายังคงใช้ ex vivo โมเดลในการทดสอบประสิทธิภาพเหมือนกันตัวเพปแทนเนี่ยเข้าใจว่าเขาต้องการจะผลิตเป็นอาหารเสริมก็คือกินนะคะกินแล้วก็เขาก็เลยในการทดสอบโดยใช้ systemic แบบ systemic ก็จะเห็นว่ามีตัวไกลโคอะมิโนไกลแคนที่เพิ่มขึ้นนะคะในตัวทิชชูที่เราทรีตด้วยตัวเพปแทนไกลโคอะมิโนไกลแคนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับมันจะไปจับกับพวกคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินทำให้โครงสร้างผิวหนังของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็สามารถไปจับกับโมเลกุลของน้ำทำให้ผิวหนังมีความชุ่มชื้นได้อันนี้ก็เป็นคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนย้อมสีแดงคอลลาเจนสีแดงก็มีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นเวฮิเคิลนะคะและอีกเช่นกันเขาก็มีการเปรียบเทียบผลทางคลินิคอลเทียบกับตัว ex vivo ว่ามันมีความสอดคล้องไหมเขาก็ดู skin moisturization กับตัว collagen density โดยใช้ultrasound ก็จะเห็นว่า skin moisturization เนี่ยของอาสาสมัครที่ที่กินตัวเพปแทนเป็นเวลา8อาทิตย์เนี่ยskin moisturization เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ collagen เนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็อาจจะมันทำให้เราสอดคล้องกับผลทาง ex vivo แล้วก็ทำให้เรารู้กลไกด้วยว่า skin moisturization ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของไกลโคอะมิโนไกลแคนและตัว collagen ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับ collagen ก็คือมันก็เป็นคอลลาเจนที่เกิดที่เพิ่มขึ้นจริงๆในตัวชิ้นเนื้อของเราจริงๆอะค่ะตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างสุดค่ะอันนี้น่าสนใจมากโดยส่วนตัวจริงๆเนี่ยเป็นการใช้นำ ex vivo มาใช้ดูประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของสารซึ่งอันเนี้ยเราไม่สามารถใช้กับ 2D และ 3D cell ได้แน่นอนเพราะว่าเป็นการทดสอบประสิทธิภาพโดยดูของ skin massaging device ก็คือเครื่องนวดหน้านะคะอันเนี้ยจริงๆเนี่ยถูกขายผลิตภัณฑ์ของ L'Oreal เนี่ยถูกขายอยู่ในแบรนด์ที่ชื่อว่า Carisonic Carisonic เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นเครื่องนวดหน้าที่เราใช้ไว้ใช้คู่กับเวลาเราล้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะให้ละขจัดอะไรนะพวกสิ่งสกปรกทางผ่านรูขุมขนได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะไปกระตุ้นอะไรกระบวนการทางภายในร่างกายบางอย่างซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะทีนี้เขาก็ทดสอบโดยการใช้ device ของเขานี่นะคะกับตัว ex vivo skin เลยแล้วก็มาดูว่ามันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอันนี้ก็จะเห็นว่ามีเขาดูตัวคอลลาเจน4นะคะซึ่งเป็น dermal epidermal junction มีการดูพวกโปรตีนที่อยู่ในชั้นเดอร์มิสก็เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตัวคอนโทรลนะคะและอีกเช่นกันเขาก็เปรียบเทียบผลกับตัวคลินิคอลก็จะเห็นว่าคลินิคอลหลังจากคนที่ใช้อีกเครื่องดีไวซ์ของเขาเนี่ย8 week ก็จะมีริ้วรอยที่ลดลงแล้วก็อีกเน้นย้ำอีก1รอบ ex vivo ใช้2วันเอ้ยโทษค่ะ ex vivo ใช้10วันวันละ2ครั้ง1นาทีเห็นผลเลยแต่ว่าถ้าเป็นคลินิคอลเงี้ย8 week ถึงจะเห็นผลนะคะ
ค่ะอันนี้ก็จะบอกอีกอันนึงที่เป็นตัวอย่างกันนึงก็คือว่าทางนาโนเทคเองเนี่ยก็มีการนำ ex vivo model นะคะมาใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ของเราก็คือสารออกฤทธิ์จากกระชายดำนะคะโดยการทาแบบภายนอก4วันเช้าเย็นเป็นการเรียนแบบว่าสมมติว่าทาครีมเช้าเย็นเนี่ยผลมันจะออกเป็นยังไงนะคะ4วันเท่านั้นก็จะเห็นผลเลยว่ามันสามารถเพิ่ม epidermal thicknessได้ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ epidermal thickness ก็คือเป็นวิธีคริเทเรียอีกอันนึงที่ใช้ดู anti aging นะคะมีการเพิ่มคอลลาเจนสีฟ้าเห็นไหมคะมันก็จะแน่นๆฟูๆนี่นะคะเมื่อเทียบกับตัวที่เป็น vehicle control มีการดู dermal epidermal junction เหมือนกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยในตัวมีเดียมนะคะแล้วก็สามารถดูโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบแล้วก็เกี่ยวข้องกับการแก่ได้นะคะก็จะเห็นว่าตัวทิชชู่ของเราที่ถูกทรีตด้วยตัวสารสกัดจากกระชายดำเนี่ยสามารถลดปริมาณของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบได้นะคะมีการลดลงของตัวเมทริกเมทัลโลโปรตีเอสด้วยนะคะมีการเพิ่มขึ้นของทั้งคอลลาเจนแล้วก็ทั้งไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะสไลด์สุดท้ายนะคะก็จะเป็นคีย์เมสเสจที่ฝากไว้นะคะสำหรับผู้ชมผู้ฟังทางที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางที่อยู่ทางบ้านนะคะอย่างที่บอกไปก็คือในปัจจุบันเนี่ยผู้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางหรือว่าวัชสำอางเนี่ยมีการมีส่วนใหญ่ในผู้ประกอบการเนี่ยนะคะจะเริ่มผลักดันตัวโปรดักต์ของเขาเนี่ยจากคอสเมติกให้กลายเป็นคอสเมซูติคอลมากขึ้นก็คือเราจะต้องรู้ผลแน่ชัดหรือผลการออกฤทธิ์กลไกการออกฤทธิ์ของสารของเราเนี่ยอย่างแน่ชัดซึ่งสิ่งที่ทำให้เราได้ผลทางวิทยาศาสตร์ก็คือเราจะต้องมีโมเดลที่น่าเชื่อถือสามารถนำมาใช้ในการทดสอบแล้วก็เป็นตัวแทนของการทดสอบในคนได้จริงๆอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือจากเป็นบทความจากนิตยสารฟอร์บนะคะเขาบอกว่าได้พูดถึงว่ามีข้อที่เราควรคำนึงอะไรบ้างสำหรับของบริษัทที่เป็น beauty startup ในการประสบความสำเร็จในการขายหรือว่าพัฒนาตัว active ingredient หรือว่า cosmetic ให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติเขาก็ไปสัมภาษณ์บริษัทFrisson Beauty นะคะจริงๆเนี่ยเป็นบริษัทที่ปรึกษาของบริษัทเครื่องสำอางชั้นนำใหญ่ๆของโลกไม่ว่าจะเป็น L'Oreal นะคะ Neutrogena Colgate นะคะซึ่งเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและในการทำอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเราจะต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นพอเพื่อจะการพูดให้ได้ว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยออกฤทธิ์จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ex vivo model เนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในคำตอบนะคะที่ทำให้เรารู้ว่าสารออกฤทธิ์ของเราเนี่ยมันมีออกฤทธิ์จริงๆหรือไม่นะคะเพราะว่า ex vivo ในบรรดา 2D 3D model เนี่ยแล้วก็ 2D 3D แล้วก็ ex vivo เนี่ยมีความเป็นเหมือนการทดสอบในคนมากที่สุดเพราะว่ามันใช้ผิวหนังของคนจริงๆมาทดสอบนะคะในขณะที่ 2D หรือ 3D เนี่ยมันก็ไม่เหมือนของคนนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหาเมคานิซึมออฟแอคชั่นของสารออกฤทธิ์ของเราได้ด้วยในขณะที่เป็นคลินิคอลเนี่ยการจะหากลไกการออกฤทธิ์ก็อาจจะยากนิดนึงก็คืออย่างที่บอกไปอาจจะต้องตัดผิวหนังของอาสาสมัครมาซึ่งมันจะมีกี่คนที่ยอมให้เราตัดถูกไหมคะสามารถทดสอบได้ทั้งตัวที่เป็น active ingredient แล้วก็ตัว finished product แล้วก็ในกรณีที่เราต้องการหาต้องการเห็นผลของผลิตภัณฑ์ของเราเร็วๆเนี่ยค่ะแล้วก็ในหลักวันอย่างเงี้ยแล้วก็คุณจะex vivo ก็จะเป็นคำตอบเหมือนกันแต่ว่าในทางขนาดที่เป็น clinical อย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องใช้เป็นหลักสัปดาห์ถึงจะเห็นผลนะคะอันนี้ก็เป็นค่ะ acknowledgement นะคะก็จะมีดร.อุรชานะคะ TDG Super Manager นะคะมีดร.ศศิธรเป็นหัวหน้าทีมของทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้านสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อมมีดร.ทวินนะคะมีดร.รัจิกาแล้วก็น้องเพชรพลอยนะคะเป็นทีม anti aging ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณดร.วนิตากลิ่นงามนะคะก็ถัดไปค่ะดร.ค่ะเป็นช่วงที่จะต้องมีควิสให้กับผู้ที่เข้าชมนะคะพร้อมมั้ยคะพร้อมพูดเร็วไปไหมคะเพราะว่ารีบมากเลยกลัวหิว รีบแบบไฟแลบคำถามสมมุติว่าถ้าต้องการทดสอบประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ชะลอวัยเพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือกินเข้าไปอะค่ะเราจะโดยใช้โมเดลชิ้นส่วนผิวหนังของมนุษย์เราสามารถทำได้หรือไม่ถ้าได้เนี่ยจะทรีตสารด้วยวิธีใดมันก็จะมี2วิธีเป็น topical ทาภายนอกกับ systemic ใช่ไหมคะแล้ว
เราจะทรีตสารเนี่ยยังไงเดี๋ยวมีข้อเฉลยข้อกอทำไม่ได้ถ้าต้องการจะทดสอบแบบการกินทำไม่ได้ข้อขอทำได้แต่ว่าใช้วิธีการแบบ topical administration คือทาที่ผิวชั้นนอกนะคะหรือว่าทำได้เป็น systemic นำสารเนี่ยใส่ลงไปใน culture medium ค่ะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวดร.วิทยาขอคนนอกเนาะคนนอกขอคนนอกคนในไม่เป็นไรพอดีว่า500บาทน่าได้เห็นเนี่ยครับผมเห็นคนนี้ยกใส่แว่นเนี่ยครับโทษทีนะครับคนแรกเลยครับตอบเลยครับเดี๋ยวรอไมค์แป๊บนึงครับอธิบายนิดนึงก็ได้นะครับข้อคอค่ะเป็นแบบซิสเต็มิกได้ค่ะก็คือใส่สารลงไปในเคาน์เตอร์มีเดียใช่ค่ะใส่สารเข้าไปในเคาน์เตอร์มีเดียค่ะถูกต้องค่ะถูกมั้ยครับถูกนะครับโอเคขอบคุณค่ะต่อไปเป็นคำถามถามวิทยากรนะคะขอเชิญหนึ่งท่านหนึ่งคำถามเชิญค่ะเดี๋ยวนะครับคนนี้ได้รางวัลไปแล้วหรือเปล่าโอเคโอเคขอให้คนที่ยังไม่ได้รางวัลแล้วกันนะค่ะคืออยากถามว่าการทดสอบแบบ ex vivo skin นะคะมันจำเป็นจะต้องมีขนาดแซมเปิลไซส์ไหมคะสมมติว่าเราต้องการทดสอบในใครทีเรียเป็นเพศหญิงที่มีสกินไทป์เท่านี้เชื้อชาตินี้จำเป็นจะต้องเทคแซมเปิลจากโดเนอร์ค่ะอย่างน้อยกี่คนอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆมันก็ควรจะเทคอย่างที่บอกไปก็คือมันมีโดเนอร์วาริเอชันนะคะจำแซมเปิลไซส์เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีวิธีการคำนวณว่าเราจะใช้แซมเปิลไซส์เท่าไหร่ถึงจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีนัยยะสำคัญทางสถิติแต่ว่าจริงๆเนี่ยอยากจะบอกมีเปเปอร์เหมือนกันที่เขาลองใช้โดเนอร์หลายๆอันแล้วก็ดูว่าผลการทดสอบเนี่ยมันต่างกันไหมแต่ละคนนะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือผลไม่ค่อยต่างกันมากอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะแต่ว่าจริงๆก็คือถ้าเราต้องการทดสอบมันก็ควรทดสอบเพราะว่ามันมีโดเนอร์ที่ variation ที่มันต่างกันนะคะคนที่ได้รางวัลนะครับถามเลยครับคือไม่เชิงมีคำถามครับเพียงอยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมครับเพราะเนื่องจากว่าพอดีทางโรงงานกำลังจะเริ่มโครงการตัวสกินไมโครไบโอมแล้วก็มีความรู้สึกว่าสกินไมโครไบโอมเนี่ยมันจะค่อนข้างเกี่ยวกับทางจุลินทรีย์ค่อนข้างมากกว่าแต่เนื่องจากว่าเอ็กซ์วีโวเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนกับเซลล์ที่เป็นเซลล์มนุษย์แต่เนื่องจากว่าไอตัวจุลินทรีย์ที่อยู่เป็นนอร์มอลฟอร่าไมโครไบโอมเนี่ยมันจะมีเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามันไม่สามารถจะมาใช้ร่วมกันได้เพราะว่าอย่างที่เข้าใจกันว่าในผิวหนังมนุษย์ปกติมันก็จะมีจุลินทรีย์ที่เป็นพื้นฐานของตัวของเขาเองถูกไหมฮะแต่ตัว ex vivo มันเหมือนกับเป็นเซลล์ที่ตัดออกมาแล้วไปเลี้ยงต่อแล้วเห็นบอกว่ามีการทำ treat เพื่อฆ่าเชื้ออีกต่างหากดังนั้นเนี่ยมันจะเอามาใช้ร่วมกับอย่างนี้ได้ไหมค่ะอย่างที่บอกไปว่าจริงๆเนี่ยมันจะต้องผ่านขั้นตอนในการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสกินไมโครไบโอมที่อยู่เนี่ยมันอาจจะไม่อยู่แล้วนะคะแต่จริงๆเนี่ยมันน่าจะมีจากการความเข้าใจเนี่ยจริงๆมันน่าจะมีวิธีในการเลี้ยงให้มันยังมีคงสภาพของตัวไมโครไบโอมที่เราต้องการสนใจเนี่ยได้อยู่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องมีการพัฒนาโปรโตคอลให้เหมาะสมให้ตัวไมโครไบโอมเนี่ยมันยังคงอยู่นะคะค่ะขอบคุณค่ะต่อไปขออนุญาตเป็นคำถามออนไลน์นะคะหนึ่งคำถามค่ะทีมงานมีไหมคะไม่มีคำถามในส่วนของออนไลน์นะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะขอถามนิดนึงค่ะคือตัว ex vivo อะค่ะทางนี้ค่ะ คือ ex vivo สมมติว่าเราใช้formulation ของเรา 1% แล้วใน ex vivo เนี่ยเห็นผลแล้วสมมติว่าถ้ามันสามารถตีไปได้ไหมว่าใน clinical เนี่ยใช้ 1% ก็จะเห็นผลเลยเหมือนกันหรือว่าต้องเพิ่มคอนเซนเทรชันไหมคะหรือว่ายังไงจริงๆในโดสการกำหนดโดสที่ใช้ในคลินิคอลกับใช้ในตัว ex vivo เนี่ยมันอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรก็จะมีความซับซ้อนนิดนึงมันอาจจะไม่ได้แบบโอเป๊ะๆใช้โมเดลนี้ใช้ความเข้มข้นนี้ใน ex vivo work แล้วจะมาใช้ในคลินิคอลมันจะ work อย่างที่บอกไปว่าการทดสอบในคนเนี่ยค่ะมันมีพวกของblood circulation ระบบทางซิสเต็มต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูดซึมหรือว่าการออกฤทธิ์ของสารแต่เราอาจจะกะคร่าวๆได้ว่าถ้าโดสที่เกิดขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพใน ex vivo เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในตัวของการทดสอบในคนแต่แล้วอาจจะมีวิธีว่าอาจจะเพิ่มโดสขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าโดสที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นโดสที่ไม่เกิดท็อกซิกในผิวหนังอะค่ะซึ่งการทดสอบเนี่ยก็อาจจะเป็นการทดสอบโดยการใช้ดูสกินอิริเทชันใน 3D ซึ่งในกรณีของ 3D อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะแวรี่โดสได้หลายอย่างใช่ไหมคะอาจจะแวรี่โดสไปถึง 100% คือไม่ต้องได้รู้อะไรเลยแล้วก็ดูว่ามันตายไหมถ้าสมมติว่าเซลล์มันไม่ตายตัว 3D ไม่ตายเซลล์ไม่ตายเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มโดสขึ้นไปเรื่อยๆจนที่ไม่เกิดท็อกซิกได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้มีคำถามออนไลน์เข้ามา1คำถามแล้วนะคะขออนุญาตอีกสักหนึ่งคำถามนะคะดร.แตง
ค่ะมีคำถามจากทางออนไลน์นะคะอยากให้รายละเอียดเกี่ยวกับ Equivo ในเชิงการขายหรือการเข้ารับการทดสอบอีกรอบนึงค่ะเพิ่งเข้าใจว่าการฟังชนิดนี้เลยอยากต้องการที่จะใช้บริการนะคะแม่ใช่ไหมคะอ๋อแลมาค่ะอ๋อแลมาคืออยากได้อะไรแล้วห้ามผวนโทษผู้ผิดค่ะแลมาตายแล้วจะมีใครมาจับไหมแลมาค่ะแลมาค่ะโครงการแลมาก็คือหมดเขตก่อนเลย6พฤศจิกาถ้าผู้ประกอบการท่านใดหรือว่าอาจารย์นักวิจัยสนใจส่งผลิตภัณฑ์ของท่านเข้ามาชิงประกวดนะคะก็สามารถเข้ามาส่งได้ซึ่งเราจะเปรียบเทียบกับตัวที่เป็น product benchmark หรือว่าเครื่องสำอางแบรนด์หรูนะคะซึ่งอย่างที่พี่นาวบอกไปก็ราคามูลค่าหลายหมื่นบาทแล้วก็เทียบกับตัว retinol ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน A นะคะที่สามารถใช้ในตัวเครื่องสำอางได้แล้วก็รู้ว่ามีผล anti aging แล้วก็เทียบกับตัว negative control ซึ่งเป็น vehicle นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของท่านจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดู endpoint หลายห้าตัวด้วยกันก็จะมีสาร3สารเป็นตัวโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบและเกี่ยวข้องกับการแก่นะคะแล้วก็มีตัวคอลลาเจน staining ก็คือจะมีผ้าจะสามารถโชว์เห็นเป็นคอลลาเจน staining สีฟ้าๆอย่างที่โชว์ไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือดูคอลลาเจนที่หลั่งออกมาใหม่คอลลาเจนใหม่ที่ถูกหลั่งออกมาค่ะราคา 190,000 บาทค่ะ1ตัวต่อ product 1ตัวสามารถได้5ทั้ง5 marker เลยนะคะแล้วก็เทียบกับตัว negative control ตัว retinol แล้วก็ตัว product benchmark ของเราค่ะโอเค6พฤศจิกาค่ะขอบคุณค่ะก็อันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมที่รับชมออนไลน์คำถามเมื่อสักครู่นะคะก็ติดต่อทางทีมงานเพื่อรับของรางวัลนะคะการบรรยายนี้นะคะก็โดยดร.นิกิต้าเรดิโอนอฟนะคะจากบริษัท BioEC ประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งจะบรรยายในหัวข้อ Efficacy Testing of Cosmeceutical Products Using Ex Vivo Skin Models นะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อแรกซึ่งจะใช้เวลาในการบรรยายอยู่ที่ประมาณ45นาทีนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีอีกหนึ่งหัวข้อนะคะซึ่งจะบรรยายโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงมยุรีกัลยาวัฒนกุลค่ะซึ่งท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะบรรยายในหัวข้อ Efficacy Testing of Anti-Aging Products in Clinical Trials นะคะที่อาจารย์จะมาบรรยายก็สองหัวข้อติดกันนี้นะคะก็ติดกันไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาพักรับประทานอาหารว่างกันนะคะบริเวณด้านหน้าก่อนที่จะเดินไปนะคะที่อาคารกลุ่มนวัตกรรม2นะคะที่ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ชั้น4นะคะใช้เวลาเวิร์กช็อปนะคะประมาณอยู่ที่ราวๆ2ชั่วโมงนะคะเราก็จะกลับมาที่ห้องนี้นะคะซึ่งจะเป็นพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแล้วก็ปิดการอบรมนะคะซึ่งยังไงก็ตามนะคะในช่วงที่มีการปิดการอบรมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีการจับรางวัลนะคะที่กล่องด้านหน้าเพราะฉะนั้นท่านไหนนะคะ อย่าเพิ่งกลับก่อนนะคะเพราะเราจะได้มาลุ้นรางวัลร่วมกันนะคะว่าใครจะได้กิฟต์วอเชอร์มูลค่ากว่า 150,000 บาทนะคะในช่วงท้ายของวันนี้นะคะเอาละค่ะเราก็เข้าสู่ในช่วงของการบรรยายในเซสชั่นบ่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะตอนนี้วิทยากรจากฝรั่งเศสของเราพร้อมแล้วนะคะก็เดี๋ยวโมขออนุญาตเวลคัมของเขาสักเล็กน้อยนะคะโอเค for the next session I would like to say that now we have a very very special speaker from France Dr. Nikita Radionov he is a subsidiary and technical commercial actions manager fromby OEC France, and he would give a talk on an efficiency testing of cosmeceutical products using ex vivo skin models. So we won't waste the time. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Nikita Radionov from France. Hello, Dr. Nikita. Okay. As their own well-developed research and development department, they still come to us saying that we would like to test objectively and independently efficacy of our products. So you see, we have lots of studies performed since 20 years,
We have three main departments. So we have an ex vivo lab. It's located here in this building. The main specialty, this is living human skin explants. We have an in vivo laboratory for the clinical tests in this building. And the new department that we started this year, this is for the safety tests, toxicity tests and safety tests, you know, obligatory tests, must have. Before moving to the efficacy test, you need to test cosmetics and prove that it is safe for the consumers. So you see our team, it's not a very big team, but it's very efficient. So I'm really proud to work with all these people. Another important point of this year for our company is that we acquired another French testing house that is called Spin Control. So now we are kind of an international group. So two companies together. They have 28 years of clinical tests, so they are more dedicated about the in vivo clinical tests, in vivo clinical trials. They have, and we have now branches. So we have two offices in France. We have now in Canada, India, Indonesia, and Thailand. So we became an international group with more than 30,000 volunteers around the world and 10,000 studies and more. What is so interesting in acquiring Spin Control is that now we are able to propose a clinical test as a very complicated study, I would say. You know, before the clinical test, they were more about the technical measurements, instrumental measurements like a putometer or chromometer. You may add some clinical approach. It means that you may invite some dermatologists or ophthalmologists to the study. Then sensorial approach. This is something very important and new for the test, that we have a well-trained experts that is able to to evaluate according to a scale different parameters. Then the consumer approach. This is for the consumer test. And the most interesting part of all this story is the emotional approach. We know how to measure emotions. And this is something really, really fascinating and new. There are not so many companies that can measure emotions in a clinical trials, in a clinical test. You have a feedback, emotional feedback when the consumer is using your product, and especially for the anti-aging claims, you know, because emotions, they manage everything, they manage a lot. And the overall efficacy of the product will be also dependent on the emotions. We have a special method based on the neurophysiological science and methods approaches. So this is something really interesting and new, and I would like to maybe later on, when you have another event like that, I can tell you more about how to measure emotions. This is something that you cannot measure instrumentally. This is very interesting and comprehensive approach. Anyway, we will move forward. Just to present you briefly, all the story begins in the 1930s in the United States. There was a huge scandal, if you might know about that. The mascara product that called Lush Lure in the 1930s. When the ladies start using this mascara, 16 of them became completely blind. So they lost their vision. And that's why the FDA, Food and Drug Administration, they decided that we need now to regulate cosmetics. So this was the first scandal case that brought to the idea that we need to regulate cosmetics. And now, at least in Europe, efficacy test is a must. There are two main regulatory documents explaining that all the information about the product should include the proof of the effect claim for the product. Another declaration says that the claims for the cosmetics products should be supported by the adequate and verifiable evidence. So the main idea is the efficacy test is a must. The producer must prove that the product is efficient. And how to do it? There are some tests. We cannot do simple test. It should be a well-designed study with the reliable and reproducible methods in the controlled environment of the laboratory. The methodology should be scientifically valid, should be correct. Interpretation of the results should be fair, and the statistical analysis should be also well done. There are some guidelines in Europe saying that all these points should be respected.
And the test lab should have standardized operating procedures. It means that the protocols should refer to the validated methods, and the methodology should be clearly described. So everything should be transparent. The lab should have study monitoring system to be sure that when we're coming back to this to the study performed earlier, the protocol is correctly followed. To remind you, in Europe, it is forbidden to test cosmetic products and cosmetic ingredients on animals. So you see here, there is a short story about how the Europe came to this ban. So now, since 2013, it's a full ban. We launched our laboratory here around these years when we understood that the market will ask for the alternative model. So no more animals, but how can we test if we cannot use animals? What alternative models are available? So you see, there are three main models, I would say. In-vivo model, this is the golden standard. Ex vivo model, living human skin experts, and in vitro model, cell culture. So really briefly to show you, in vivo clinical trials. This is the healthy volunteers. Maybe I should stop there. Anyway, volunteers, mostly used for the efficacy tests, for the finished products. Already the products are ready to be on the market. So the plus, this is the most reliable model. The disadvantages, it might be really high costly. There are some questions about the legal issues and ethical considerations. You cannot do some anti-pollution test or something dangerous for the volunteers. This is obvious. The ethic committee will not allow this, authorize this protocol. And the most of the results are non-invasive. You measure something on the surface of the skin. So you cannot go deeper inside the skin and see what's going on inside. This is the main disadvantage. In vitro model, you see, this is the cell culture. It might be useful in keratinocytes, fibroblasts, melanocytes, or the mixture of them, co-culture, for example. They use mostly for the cytotoxicity, genotoxicity, the screening to explain the mechanism of action, for example. The advantages, the low cost, definitely. It's cost not so much. Short time of analysis and the high reproducibility of the results because you may use the same line of the cell culture. The minuses, you cannot use final products. Because normally your final cream that you should apply on the skin is not dedicated to apply in the culture medium. The results are usually not enough to support the claim. And this model is quite far from the reality. So the gap between the in vitro test and the in vivo test is quite huge. If you, for example, invest 100 euros for the in vitro test, and then you have to skip directly to the in vivo test, it costs tens of thousands of euros. The risk is quite high because in vitro model is far from the reality. And you cannot directly extrapolate the results. So people thought that they may create the 3D models of the skin. Now some keratinocytes grown on epidermal equivalent. Mostly it's used for the skin irritation or screening of ingredients or penetration studies as well. So the advantages, if we compare with in vitro, they have 3D architecture style. So there's already different layers. You may test formulation. So it means that you can apply topically some cream on the surface of this disc. You may use the large. You can prepare the large quantity of the same inserts. The disadvantages is cost higher than in vitro because you need to grow and prepare the skin. It's not a real skin. They have weak barrier. Usually the ingredients penetrate more readily using on 3D models. And there are no skin appendages, there are no hairs, there are no sebaceous glands, the cellular communication are not the same, and so on and so on. So there are some disadvantages anyway. And the ex vivo model, this is the experience of a real human skin. You may test the efficacy of the end products, you may screen the ingredients, you can evaluate penetration. The plus, this is the closest model to the in vivo reality. You may reproduce the natural application or any external treatment, any external stress. Some limits of this model. We need to have a perfect logistics between the plastic surgery clinics, like tissue supplier, and the lab. There are some illegal issues. In some countries, you cannot use organs like the post-operational skin residues, and you also have the limited skin regions. You, most of the
of the skin regions that we work with, this is the abdominal part. So I would say 90% of all the skin that we receive, this is from abdominal part. Anyway, this is our main model. This is our main speciality. 20 years ago, we developed a special culture medium. So the axons, you can see, they are placed on the special metal grid, and the culture medium is here in the six well plate. This culture medium never touched the surface of the skin. It touched only the upper side of the down side of the skin from the inside, and then with capillary force, it goes up to the epidermis. So it's an important point that the culture medium does not touch the skin surface. Then we prepare the skin axons. We can later on apply, for example, topically your product, or concerning the cosmeceutical products, mostly this is one of the advantages as well, you can add it into the culture medium to reproduce the effect from the inside of the cosmeceutical products. We perform many studies like that, and it works really, really well. Then you can apply several times, you can keep it. Actually, this is one of the advantages of our model, is that we can keep this tissue in a viable state for 2 weeks, at least 2 weeks. I mean, whatever the donor, we can guarantee that the tissue will be in a good state, in a viable state, with a good morphology, with a good response to the treatment for 2 weeks. And this is quite unique, because there are a few labs in the world that construct their business around this model. There are so many declarations that we can test your products using the XVO model, but there are not so many, you know, successful business story behind. We are one of the few examples. And then we can perform histological analysis. So we apply your product, then we fix the tissue. Either we can freeze it or we can put it in the paraffin. And we can perform histological analysis. You can see here, there's a nice staining of the laminin 5, the dermoepidermal junction. If we take samples of the culture medium, we can perform some biochemical quantification, like ELISA, for example, of the cytokines. Then we can take part of the exons and perform some genomic analysis if necessary. So in a single study, you might have a confirmation about the biochemistry, about histology, and about gene expression. The main points about this approach, this is the real skin with real morphology, real physiology, real presence of all the cell types of the skin. I mean, the dermal skin, the immune systems, you have skin appendages, you have hairs, you have glands, so you can test the hair care products, you can test sebum regulation products. You see, it's kind of interesting. So now we're moving directly to the anti-aging efficacy claims for the nutraceutical products, when we have the products in the culture medium to see what's going on inside the skin. If we compare the young skin and aged skin, even at the level of the general morphology, you can see the quite clear difference. See, the density of the epidermis, network is not the same. Young skin, you can see here, the relief of dermoepidermal junction is much more invaginated, less flat, I would say. Sometimes you can see the thickness of epidermis. It's like a, you know, retinol-like effect. If the product increase the proliferation of the keratinocytes of the cells here, you can see that epidermis became much thicker than before. And even the junction is not the same. The relief of the junction is not the same. Also, the product might have the efficacy, the effects on the differentiation of keratinocytes. Because, you know, when the skin is aged, what we can see? We can see the decrease in the epidermis thickness. We can see the slower renewal and differentiation of keratinocytes. We can see the reduce in the relief, and so on and so on. You know, the collagen network is disorganized. The dermis thickness is not the same. Fibroblast population is losing collagens, and microvascularization is not the same. Here, I would like to show you the index of dermoepidermal junction. What can we calculate? We can measure the length of the epidermis and the length of the dermoepidermal junction. You see two clear examples. Here is quite flat,
and the ratio between them, between these two length of dermatology and the epidermis, 1.1. So we estimate, you know, our experts, they estimated this skin as 60 years old, but this skin came from the donor of 44 years old. You see, this is, I would say, the lifestyle, you know, when someone is smoking and then not doing and eating some non-healthy food, you see the final consequences of this lifestyle, not healthy lifestyle, no sports, for example. You see, the skin is age of 60, but your age is 44. Another controversial example you may see here, the ratio of dermal-epidermal junction in this epidermis is 1.7. You see, the length of the dermal-epidermal junction is quite higher. The estimated age by our experts is 40 years old, but in reality, the passport age of the donor is 56 years old. You see, this donor has a healthy life, is a good life, at least in terms for the skin. His skin looks much better. Concerning the anti-aging claims, we can evaluate the markers in the epidermis, in the dermal-epidermal junction, and in the dermis. In each skin compartment, in each skin layer, we have special markers that can be analyzed to prove the efficacy of the anti-aging cosmeceutical products. First of all, in the epidermis, we have the marker that's called KE67. This is the mitotic index. This is the special immunostaining that visualize dividing cells, proliferating cells, the cells that are under mitosis. You can see between the control and the product stimulates. And then, for example, we can count the cells and we can give you the values, the graph, saying that your product is able really to stimulate. And what will be the final results? The final results you can see here. The thickness of the epidermis will be increased because the KE has been increased and stimulated. Another different markers, this is more non-directed markers, I would say. You see basal keratins, that there are proteins involved in the structure, the structural component of the skin of the epidermis, like cytokeratin 10, cytokeratin 14, 4, whatever. We have the list of the markers involved in the differentiation of the keratinocytes, because as you know, as soon as we get older, we slow the renewal of the keratinocytes. And if the product is able to stimulate this differentiation, we will see this using the loricrine, involucrine, or caspase 14 markers. Then, very nice and then good looking, you know, it's very attractive as images. Dermoepidermal junction. Example, you can see laminin 5. The control exons, you see the staining of this green line. And after application of the product, we can see a huge increase in the laminin 5 presence. Even the invagination became more pronounced. Comparable marker is collagen 4. You see, the control is here, and the product is able to stimulate this collagen that I expressed on the basement membrane, collagen 4. We have more in the dermoepidermal junction, beta 4 integrins. So this is the family of the integrins, you know, they are linked in the basal membranes as well. So you see the control here, and the product is able to simulate the expression of the beta integrin in the basal membrane, in the dermoepidermal junction. Collagen 7, so actually this is kind of a very complicated structure. I hope before I saw in your program that you were told about the skin aging process. Maybe the doctor that presented, he told you about all these processes, I hope. So you see, collagen 7 integrins and then collagen 4 laminin, they are creating like a huge structure interconnecting between them. So usually they are really well interconnected. The markers of the dermis. Well, the first idea about the markers of the dermis, this is the collagen and elastin network. And you can see here, if we're using collagen 1, if product is able to stimulate, we could see it quite intensively. This staining is very well pronounced. You see between the control and the product. It's a very nice staining. The elastin network, you see, we can even, if the staining is very well, it's very pointed, I would say, you can see even different
types of the elastin fibers. You see, occipitalan fibers is here that connects to the epidermis, elaunin fibers, which is normally spiral to the dermal junction, and the main elastic fibers, the thick one, is lower in the dermis. All these, they are connected, and to support the elasticity and firmness of the skin. Collagen 12, you know, there are many types of the collagen that we can stain. I showed you how many, three or four different types of the collagen. Collagen 12 also in the dermis. Collagen 3 is really connected to the collagen 1. It's almost the same, it's the same result. The protein that is called fibrillin and amylin, we can even visualize hyaluronic acid with the HABP, hyaluronic acid binding protein, to see if the if your product is able to stimulate hyaluronic acid production. When we get older, the process is called glycation. It's a reaction of Maya, is usually stimulated, and we are able to quantify it. If the product is able to protect against the glycation, it means that the product might be able to protect against the premature agent. We have a marker. It's called carbophenethylmethane. This is the final product of the glycation process. You see in the control, this is the dermal fibers. Under the stress, the level of carboxymethylglycine, this is the CML marker, is increased. And if the product is able to protect, we will not see such an increase, although we will see that it decreases. The same story with the fibrillin. Fibrillin is also reactive. As soon as we add some stress, usually we use, as a glycation stress, we use a methyl dioxide molecule to show that the product is able to decrease this stress effect on some molecules like fibrillin and then CML. Also, the easiest way to visualize the total collagen, this is the serious red staining. You see the difference between the normal collagen network and damaged collagen network is quite clear. And if the product is able to protect, some kind of stabilize the organization or stimulate the production of the collagen collagens, we will see with this staining. The same with the total elastin. We have a special coloration. We can visualize the normal elastin network versus the damaged elastin network. And the results are quite, you know, obvious, the difference between these two stories. Then, as soon as we are getting older, we have some decrease in metabolism, activity metabolism level. How can we evaluate this? We can do it with the glucosphate dehydrogenase. It is a classical marker of the metabolism, glucose metabolism. See, we have a marker of mitochondrial agonitase, the enzyme involved in the respiratory chain. So the marker of, I would say, the mitochondrial activity. We have the marker of what is called pimonidazole. This is the molecule that show us the zone of the skin where with the absence of oxygen. So it's hypoxic marker. We have problems with metabolism or the oxygen supply due to the problems with the dermis microvascularization, we will see an increase. So even if the product is protecting, we will not see such an increase. Concerning the cellular energy, we can take a part of the exon and perform the enzymatic activity. We can see and we can quantify the activity of all the complex, five complexes in the mitochondria. We can quantify ATP level, creatine kinase, to see how the product improving the metabolism and the respiratory chain in the mitochondria, which is key for the production and supply to the cells with the ATP. So I think we know all these things. Also, something new. You know, in 2016, there was a Nobel Prize for the autophagy. There is a mechanism, cellular mechanism, how to get rid of the damaged proteins. And as soon as we are aging, the autophagy is increasing because we have more damaged proteins that we need to detoxify. And we found the two and even three main markers involved in autophagy process, LC3B and P62.
involved in the formation of autophagosome and stabilization of phagosome. You see the control level of autophagy. Actually, this is kind of a constant process. It's always present in the skin and in the cells, but we're able to stimulate it with the stress. And then we can apply the product and see that there are no such an increase. The same story with the P62. So two different markers for the same process, we're able to show. Another approach is to not to evaluate the quantity of collagen, but to look at the structural organization of the fibers. And for this, we have a partner that is called a French company that is called Camax. They created kind of a polarimetry scanner that is called X-Polar, and they're able to quantify the structural organization of the collagen network. If the collagens are well organized, I mean, if they are parallel and there are no problems with the organization, the polarimetry is based on the sending the light and then detect the reflection. If everything is okay with the collagen, we will see such a strong feedback of light because they're sending a polarized light, a special light. And if there are some problems, you know, if we add some methyl glyoxal, so we are kind of ruining the collagen organization with this agent, you see the light feedback is not strong. And if the product protects, we will see it again. With the atomic force microscopy, we can prove it. What we see here, we can prove it. You see here, the surface of the collagen fibers are quite good. And here on the surface of the collagen fibers, we can see kind of a dots, a grains, I would say. So this is the carboxymethylizine grains on the surface of the collagen fibers. So another approach to look at the structural organization of the collagen. We can also perform some genomic analysis, like on two different models, either cell culture or exons of skin. We can do it for the screening with the qPCR, stay focused on some particular biological process, anti-aging, let's say, or we can screen everything, all the genes, to find not only the anti-aging effect of your product or your active ingredient, cosmeceutical product, but as well some anti-inflammation, anti-tropic mutation, for example, and so on. So at the end of my presentation, there are some few slides left. I would like to show our intervention. There is a new model. We call it perfect zero model because we took exons and we add the perfusion system. You see the natural limit of the XZO model. There are no more, there are no any innervation and there are no blood circulation. Trying to overtake these limits, we add some circulation system, the hydraulic system. Now you see the technical scheme is here. We have the culture medium that is circulating, the warm culture medium that is circulating between the incubator, CO2 incubator, and the open air compartment. You see the temperature of the skin has become real, 32 degrees, like we have on the surface of our skin. Humidity of the open air is much more favorable for the normal barrier than inside the incubator. The skin has a real tension and elasticity, which is important for the anti-aging claims. We can add cosmeceutical product in the culture medium and it may circulate, making this action from the inside. Also, we can use in vivo biometrological instruments. For the anti-aging claim, it may be cooling matter, for example, and later I will show you. You see the morphology and micro level of the perfect view system are perfect. Here, you see the results of our experiments. We took the perfect zero system, we took the classical Kutter method that is used in any clinical trials, and we compared. You see, this is the values of the firmness of the skin, R0. The soft skin, the R0 value will be high, and the firm skin, it will be lower. You see, this is the non-stretched classical ex vivo explants, and this is the perfect zero. We see the improvement of skin firmness of 30%, and here you see the real values from the donors. This is from the cheek, this is from the abdominal part, this is for the arm, the front, forefront, and this is for the neck. You see the perfect zero system corresponds to the value range of the real values of the donor. The same story with elasticity. We can measure the R7 parameter, elasticity. The higher the skin, more elastic. And the perfect zero system, you see
it's very, very elastic because it reproduces the natural tension, the natural elasticity. It corresponds to the values of from the abdominal fat, from the arm, from the neck. An improvement between the classical Zio and the perfect Zio is 90%. So that's almost everything that I wanted to tell you. I would like to thank you again for your time, for your attention, and I hope the workshop is very useful for you. And I hope this is not the last time that I can present you something. So thanks for your time. Thank you very much. Hello. Okay, thank you, Dr. Nikita Radionov. So we're gonna move right for the next session, the Q&A session. Okay, talk by Dr. Twin Embridi. Any questions? Can I ask a question? Yes. Okay, hi, Nikita, how are you? Hello, okay. Thanks, always fine. Can you hear me? Yes. Okay. I have a question for the audience. Let's say if the company didn't test for efficacy in vitro model, they start directly to ex vivo skin. So the question is, how can they guess what would be the effective dose that would work in ex vivo skin model? Well, usually, you know, the difference between in vivo and in vitro and ex vivo is that in vitro you add your component directly to the culture medium, so it has a direct effect. You do not need much with the real skin. You have this barrier function, which is quite important, which is very important actually. So the penetration will not be the same, and usually the results with the concentration of the active ingredients that we have on in vitro model or on cell culture, they will not work at exactly the same percentage for the ex vivo. For the ex vivo, we need to use more concentrated things. Or you can prepare some formulation that will facilitate the penetration, and then you can use, usually, you know, most of our active ingredients and that we test is between probably 0.1 and 2%. This is the majority of the cases of active ingredients that we test in cosmetic formulations. But then we are not limited. We are not limited, not in the physical form. It might be a powder, it might be a gel, it might be a cream, it might be a liquid lotion or something. So we can put everything on the surface of the skin. And then, yeah, that's what I mean. That's what I want to see. Is it correct? I understood your question. The difference in concentration between in vitro and ex vivo, is it correct? The question is, if the company didn't have the idea, what would be the effective dose that they would use for final formulation in vivo model or in ex vivo model? So how can you start? Do you have to do like vary concentration of the active and see whether which concentration work the best? But that would increase a lot of cost, right? Well, yeah, the most, how to say, reliable approach, if you do not have an idea about the concentration, is to use different concentrations in a single study on the same donor. In any case, as I mentioned, most of the active ingredient that we tested, it's between, let's say, 0.5, 0.1, up to 2, 3%, maximum 5%. So you have already kind of a range of the... concentration of active ingredients that usually is used by the producers. So within this range, you can test, for example, 0.5, 1%, and 2 or 3% to see what's going on. And then you can compare in the single study, which you may screen, which concentration is more efficient. To optimize the budget, you can choose, for example, one or two different markers in the study to compare, and then as soon as you see that for the anti-aging, for example, you choose collagen 1, you screen three concentrations based on the results of the collagen 1, and then you see, okay, I can see that the concentration number 1 and concentration number 3 are not efficient at all, but the concentration, the middle concentration has kind of a promising
results. So I can go deeper. I can add more markers like collagen 3, LST, collagen 4, whatever, up to depending on the mechanism of action of your product, and stay focused only a single concentration. So there is no need to invest and screen all the markers with all the concentrations. We call this study stop and go. You know, like you do it step by step. We test first one marker, we analyze the results, we make a decision together. Should we continue or not? Should we stop the study or should we continue with some selected concentration or not? So this is the main way to perform such study, to find the right concentration. Okay, thank you very much. Hi, Nikita. I have questions about the stress experiments during your ex vivo model. What kind of stimulant do you use to do the stress experiment? What stimulus to what? Sorry, what is the process? What is the stress? You have a comparison of like control and then stress condition and also the sample. What kind of the stress that you use? Well, it depends on the process. For example, if we are talking about the glycation stress, you see if the product is able to fight against the glycation process, we use methyl glyoxal. This is the molecule that is simulating the glycation process. You know, the molecule is called methyl glyoxal. But we can also induce some of the stresses. For example, oxidative stress response, like to increase the number of reactive oxygen species. We can do it with the UVA light, UVB light, if necessary. We can add some, for example, hydrogen peroxide if necessary. So the advantage of this model is that you work with the real human skin, but you do not have ethical limits. You may do whatever you want with this skin. We can add some pollution stress, for example, to prove that my product, your product, has the anti-aging effect and anti-pollution effect in the same formulation. We can put some pollution stress on the skin. It's also possible. So we have different models. We can put the blue light, I mean, the different systems to expose explants to the stress. It depends what would you like to claim. Okay, thank you. Any question from online side? Okay, no. So before we move to the next session, I would like to say thank you very much, Dr. Nikita Rudionov. I wish you have a nice day. Thanks a lot. Thanks a lot. I hope everything was clear for you. And if you have some questions, please don't hesitate to send me an email and I will answer. Okay, thank you. Okay, thanks. Have a great day. Have a nice continue. Bye-bye. You too. Bye. ค่ะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการบรรยายในหัวข้อแรกของเราในช่วงบ่ายวันนี้นะคะสำหรับการบรรยายหัวข้อต่อไปนะคะซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราจะบรรยายในวันนี้นะคะมาในหัวข้อที่ชื่อว่า efficacy testing of anti-aging products in clinical trial นะคะซึ่งเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงมยุรีกัลยาวัฒนกุลค่ะซึ่งท่านเป็นอาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีผู้ฟังนะคะทั้งออนไซต์นะคะแล้วก็ออนไลน์เนาะหัวข้อสุดท้ายเป็นไงคะเหนื่อยกันหรือยังคะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ใช่ไหมเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะกลับบ้านกันเลยไหมโอเคค่ะก็ขอขอบคุณทางไนโนเทคนะคะที่ให้โอกาสเราได้มาเจอกันเหมือนกันนะคะหัวข้อสุดท้ายที่มาพูดในวันนี้นะคะเป็นการพูดถึงการfinal product เนาะเราได้ผลิตภัณฑ์ละเรามีการทดสอบมาเยอะแยะเลยค่ะส่วนหนึ่งของการทดสอบที่คนสนใจกันมากก็จะเป็นการทดสอบในอาสาสมัครนะคะโอเคค่ะตัวสโคปที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็ขอเน้นไปที่ตัวของ
ผลิตภัณฑ์แอนตี้เอจจิ้งที่เป็นกลุ่มของคอสเมติกโปรดักต์เลยที่เราอยู่บางทีเราเรียกว่าคอสเมติกสีข้อหรือว่าเวชสำอางนะคะโดยที่ตัวการทดสอบเนี่ยเราเน้นไปที่ตัวสกินแอนาลิซิสเป็นหลักนะคะเนื่องจากการจำกัดด้วยเวลาเนาะที่จะพูดถึงก็คงไม่ลงรายละเอียดเยอะมากนะคะในส่วนของคอนเทนต์วันนี้ที่จะพูดนะคะหลักๆก่อนที่จะพูดถึงการทดสอบประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์กลุ่มพวก anti aging ในอาสาสมัครหรือว่าในมนุษย์เนี่ยนะคะหลักๆเราก็จะมาดูส่วนของข้อกำหนดต่างๆที่มีในบ้านเราอะนะคะแล้วก็ส่วนของการทดสอบในมนุษย์เนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็พูดถึงสเต็ปในการทดสอบว่าการทำพวก anti aging product พวกนี้ค่ะเขาทำในผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างนะคะก่อนที่จะไปถึงตัว regulation อันนี้เราใช้คีย์เวิร์ดคำว่า anti-aging product นะคะเสิร์ชเข้าไปใน Google เฉยๆเราก็จะพบจริงๆมันมีเยอะกว่านี้เยอะนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะเราก็จะพบทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอางเนาะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่า dietary supplement หรือว่า nutraceutical ต่างๆเยอะแยะเลยนะคะแต่วันนี้สโคปที่เราจะพูดอาจจะพูดถึงเครื่องสำอางเป็นหลักนะคะในส่วนของ regulation ค่ะอันนี้เป็นตามพรบนะคะพรบเครื่องสำอางกำหนดไว้ค่ะว่า definition ของเครื่องสำอางคืออะไรนะคะก็คือวัตถุที่เราใช้ในการทาถูนวดโรยพ่นหยอดใส่อบหรือกระทำต่างๆบนส่วนภายนอกของร่างกายนะคะก็รวมไปถึงการใช้การทำความสะอาดหรือว่าการใช้กับฟันเยื่อบุภายในช่องปากก็คือกลุ่มพวกยาสีฟันหรือว่าผลิตภัณฑ์บ้วนปากนะคะเพื่อวัตถุประสงค์อะไรทำความสะอาดเพื่อความสวยงามหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏระงับกลิ่นกายนะคะดูแลปกป้องส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้คือ definition ทั่วไปที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราพูดถึงในวันนี้คือผลิตภัณฑ์กลุ่ม anti aging เนาะซึ่งพอเป็น anti aging ปุ๊บมันดูไกลกว่าตัวของ definition ไหมคะเรารู้สึกไหมว่า definition นั้นอาจจะครอบคลุมไม่ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่เราพูดถึงในวันนี้เนาะเพราะเราอยากจะเคลมว่ามันต้านริ้วรอยลดรอยหมองคล้ำนะคะดังนั้นถ้าเราดูจากตัวของdefinition ของ cosmetic ตาม regulation ในบ้านเราเนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่เราพูดถึงวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นที่มาที่ทำให้เราลองไปดูในส่วนของไกด์ไลน์นะคะในการทดสอบเนี่ยเราก็จะพบว่าไกด์ไลน์ที่เป็นอาเซียนไกด์ไลน์นะคะที่ทางอย.หรือว่ากลุ่มผู้คุมเครื่องสำอางเนี่ยประกาศเอาไว้ว่าถ้าเป็นการทดสอบในกลุ่มพวก clinical trial นะคะที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอางเนี่ยข้อมูลจะมีเฉพาะ safety เราจะไม่เห็นข้อมูลในส่วนของ efficacy ก็คือการทดสอบในแง่ของประสิทธิภาพที่เป็นข้อกำหนดที่ออกมาชัดเจนหรือแม้แต่ในส่วนของ safety เองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันกว้างนะคะถ้าคนที่ทำงานพวกนี้เราจะก็เห็นว่าเขาเปิดคีย์เวิร์ดเอาไว้4อันเป็นสีม่วงนะคะอันแรกก็จะเป็น open epicutaneous application ที่เป็น single หรือว่า repeated ก็คือเป็นการทาอยู่ที่ผิวอะค่ะแต่เป็นการทาแบบเปิดก็คือไม่มีวัตถุอะไรปิดไอตัว sample ที่เราใช้ในการทดสอบซึ่งอาจจะทาครั้งเดียวหรือว่าทาซ้ำก็ได้อันนี้ยังไม่รวมถึงว่าทาไปแล้วเนี่ยทิ้งไว้กี่ชั่วโมงถึงประเมินนะคะอันนี้ยังไม่รวมไปถึงตรงนั้นนะคะหรือว่าเป็นแบบ close ก็คือแบบปิดก็คือเรามีการทาผลิตภัณฑ์ของเราไปบนผิวหนังปุ๊บแล้วก็อาจจะมีการปิดด้วยกลุ่มพวกเว็บริ้วต่างๆหรือว่าพวกคอตตอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใช้พวกฟินแชมเบิลต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดรายละเอียดต่อไปส่วนที่3ก็จะเป็น control application test นะคะอันนี้เป็นการทดสอบแบบควบคุมเหมือนมีการทาซ้ำแต่ว่าอยู่ใน environment ที่เราควบคุมอันสุดท้ายจะเป็นการทดสอบเป็น in use test นะคะก็คือเป็นการทดสอบที่เหมือนเสมือนเราใช้จริงอะค่ะนะคะอันนี้คือข้อกำหนดตามอาเซียนไกด์ไลน์นะคะที่ให้เอาไว้ที่บอกว่าเวลาทำการทดสอบในแง่ของ safety พวกนี้เราจะต้องปฏิบัติตาม GCP นะคือ good clinical practice เท่านั้นนะคะนี่คือไกด์ไลน์กว้างๆเลยค่ะดังนั้นพอในบ้านเราเวลาเรามีการทดสอบมันก็เลยทำให้มันมีโปรโตคอลเยอะแยะเลยก็มีคนมาถามหาโปรโตคอลว่าอะไรคือโปรโตคอลที่ถูกต้องที่สุดจริงๆนะเวลานี้มันยังไม่ได้มีประกาศอะไรที่ออกมาเป็นกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะคะบางทีเราก็ใช้ reference หรือว่า citation จากพวกเอกสารอ้างอิงทางวิชาการต่างๆนะคะเป็นหลัก
ในส่วนของอีกอันนึงที่ขอกล่าวถึงเล็กน้อยนะคะไม่ได้พูดถึงมากเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราดูในส่วนของพรบเครื่องสำอางเราจะพบว่าผลิตภัณฑ์ที่เราพูดถึงคือกลุ่มพวก anti aging เนี่ยเราจะพบว่าไงคะมันไม่ครอบคลุมเนาะมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดเยอะแยะเลยค่ะที่เรามีการเคลมพวกประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงตามพรบของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพิ่งออกมาปีที่แล้วเนาะตัวนี้เนี่ยพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สมุนไพรนะคะตรงเนี้ยเขาครอบคลุม definition ที่เกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรซึ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเยอะๆนะคะจะเป็นข้อ2เนาะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่เป็นหรือแปรสภาพจากสมุนไพรแล้วก็พร้อมที่จะนำมาใช้กับมนุษย์ซึ่งมีผลต่อสุขภาพหรือว่าการทำงานของร่างกายให้ดีขึ้นเสริมสร้างโครงสร้างหรือการทำงานของร่างกายหรือลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆของการเกิดโรคตรงนี้มันอาจจะเริ่มมีความใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่เราพูดถึงมากขึ้นเพียงแต่ว่าdefinition นี้นะคะเขากำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดจากสมุนไพรนะคะแต่ว่าประมาณ90%ของผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดเป็นยังไงคะใช้สมุนไพรเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นเลยนะคะในตรงส่วนนี้นะคะตามความเข้าใจที่ตัวเองสรุปมาเนาะคำว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกยาแผนโบราณยาที่พัฒนาจากสมุนไพรยาพัฒนาจากสมุนไพรหรือว่ายาแผนไทยต่างส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราจะเป็นฝั่งด้านนี้นะคะฝั่งด้านขวามือของทุกคนก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพพวกนี้จะรวมพวกนิวทราซูติคอลฟังชั่นอลฟู้ดต่างๆฟังชั่นอลดริงค์นะคะรวมถึงคอสเมซูติคอลด้วยนะคะซึ่งกลุ่มพวกนี้เขาดีไฟค่ะว่าถ้าเป็นกลุ่มแรกเนี่ยจะใช้กับกลุ่มพวกที่เป็นเพเชียนหรือเป็นผู้ป่วยเนาะกลุ่มที่สองใช้กับคนปกติอย่างพวกเราอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้เป็นคนป่วยใช้ไม่ได้ใช้เพื่อการรักษานะคะดังนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในบ้านเรานะปัจจุบันที่อยากจะเคลมเนี่ยอาจจะต้องมาเข้ากับพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างเท่าที่ทราบคืออยู่ในระหว่างการทำกฎหมายลูกออกมาเพื่อรองรับข้อมูลต่างๆก็คิดว่าในอนาคตนะคะถ้ามีผลิตภัณฑ์พวกนี้ปุ๊บเรกูเลชันหรือข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเซฟตี้หรือว่าเอฟฟิเคซีเนี่ยก็อาจจะชัดเจนมากขึ้นนะคะโอเคค่ะในส่วนแรกเป็นส่วนของ regulation นะคะในบ้านเราเนาะสรุปได้ก็คือว่าณเวลานี้ยังไม่ได้มีข้อกำหนดที่ชัดเจนโดยเฉพาะส่วนของการทำในแง่ของประสิทธิภาพนะคะเพียงแต่อาจจะมีการอ้างอิงในแง่ของการทำเพื่อความปลอดภัยโดยบอกเป็นกว้างๆไกด์ไลน์กว้างๆให้เราเท่านั้นเนาะต่อมาจะพูดถึง human testing นะคะซึ่งเมื่อกี้ก็มีคนพูดถึงกันหลายคนวิทยากรหลายๆท่านก็พูดถึงนะคะตามข้อมูลเนี่ยนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีกฎหมายที่มากำกับดูแลในแง่ของการทำ human testing คำว่ากฎหมายของอาจารย์หมายถึงว่าบทลงโทษด้วยนะคะถ้าเราทำผิดเนี่ยมีบทลงโทษแบบไหนเนี่ยยังไม่มีเพียงข้อกำหนดนะคะที่เกี่ยวข้องที่ออกมีหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องก็คือวช.นะคะสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะคะซึ่งส่วนเนี้ยเขาก็ออกแนวทางการทำจะได้ทำการวิจัยในมนุษย์นะคะซึ่งแนวทางพวกนี้เขาก็ใช้ไกด์ไลน์หลักๆเป็นไกด์ไลน์ที่เป็นของสากลเนาะก็อาจจะดำเนินการตาม Declaration of Helsinki CEOM หรือว่า ICSGCP นะคะที่รู้จักกันเนาะจริงๆถ้าใครอยากจะทราบว่าไกด์ไลน์พวกนี้ทำแบบไหนนะคะใช้คีย์เวิร์ดพวกนี้ก็จะมีข้อมูลเช่น ICSGCP เขาก็จะมีข้อกำหนดค่ะว่าสเต็ปของการทำให้ตามIGSGCP ต้องทำอย่างไรบ้างนะคะโอเคค่ะแต่โดยสรุปนะคะหลักการบนพื้นฐานของการทำจะได้ทำการวิจัยในมนุษย์เนี่ยเขามีด้วยหลัก3ประการอันนี้พูดคร่าวๆนะคะเป็นอันที่1เคารพในตัวบุคคลตรงนี้หมายถึงอะไรหมายความว่าเมื่อเราให้อาสาสมัครเข้ามาทดสอบกับเราปุ๊บเนี่ยต้องมีการเก็บข้อมูลเขาอย่างเป็นความลับนะคะไม่ใช้โค้ดแทนชื่อจริงของเขาอะไรพวกนี้ค่ะเป็นต้นอันที่สองเป็นหลักของคุณประโยชน์คุณประโยชน์หลักสามข้อที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นหลักสามข้อที่เวลาเรายื่นของานโครงร่างของเราอะค่ะผ่านคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์เนี่ยเขาจะพิจารณาว่าของเราเนี่ยอยู่ในหลักสามข้อนี้ไหมข้อที่หนึ่งเนี่ยมีกระบวนการแบบไหนในการดูแลสิทธิของเคารพสิทธิของ subject เรานะคะข้อที่สองเนี่ยดูในแง่ของ benefit อื่นๆเช่นเปรียบเทียบระหว่างผลดีผลเสียนะคะผลดีก็คือเมื่อทำการทดสอบแล้วอ่ะมันเกิดประโยชน์กับผู้ที่ถูกทดสอบ
เกิดประโยชน์กับสังคมหรือประเทศชาติยังไงในส่วนของผลเสียเช่นมันทำให้ไปลุกล้ำในแง่ของสภาวะทางจิตใจร่างกายของ subject หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นส่วนของ beneficence นะคะส่วนที่3เป็นในแง่ของ justice นะคะหรือความยุติธรรมตรงนี้ก็อาจจะเป็นการ declare ในแง่ของเรื่องของการเลือกอาสาสมัครการคัดเลือกนะคะการคัดเลือกไม่ใช่เรื่องง่ายๆเช่นเพื่อนนั่งข้างเรามาช่วยกันทดสอบหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องมีหลักการ randomize ในการเลือกอาสาสมัครด้วยนะคะรวมถึงในแง่ของการคัดเข้าอาสาสมัครว่ามีเกณฑ์แบบไหนคัดออกอย่างไร withdraw อาสาสมัครยังไงนะคะซึ่งเป็นสเต็ปที่จะต้องอยู่ในหลักพื้นฐานของจริยธรรมพื้นฐานที่จะต้องมีนะคะในส่วนด้านล่างนะคะเป็นของหน่วยงานของวช.นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เรามีองค์กรหรือหน่วยงานของเราที่ทำเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นะคะแล้วก็ต้องการเซอร์ติฟายเรียกง่ายๆเหมือนเราทำไอโซอย่างเงี้ยค่ะจะมีหน่วยงานถ้าไปในประเทศก็จะเป็นมีแคสนะคะให้ไปแอคเครดิตเราได้ว่าระบบในการทำการรับรองคุณภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของเราเนี่ยมีหรือเปล่าถ้าเป็นมีแคสเนี่ยเป็นในระบบในบ้านเราอ่ะนะคะถ้าเป็นซิดเคอร์เนี่ยจะเป็นในระดับอาเซียนละค่ะแล้วก็น่าจะแปซิฟิกตะวันตกนะคะที่โคเวอร์อยู่นะคะซึ่งก็สามารถเลือกได้นะคะถ้าเราอยู่ในสถาบันอยู่ในศูนย์วิจัยหรือว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะก็สามารถหรือว่าหน่วยงานที่รับวัดต่างๆจริงๆมันก็มีชาแนลของการที่จะแอคเครดิตพวกนี้ได้เหมือนกันนะคะนอกจากที่เราทำกลุ่มพวก ISO 9001เนาะโอเคค่ะในส่วนของ human testing นะคะการประเมินเนี่ยจริงหลักๆจะแบ่งออกเป็น sensorial test ก็คือการประเมินโดยดูจาก sensorial แปลว่าอะไรดูจากอะไรคะคิดว่าดูจากอะไรดี sensorial ดูจากอะไรดีเดาความรู้สึกประสาทสัมผัสถูกไหมคะพวกนี้ก็อาจจะหมายถึงการที่ให้ตัวของ subject หรือว่า consumer เนี่ยประเมินเองหรือว่าให้ใช้ expert หรือว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินเนาะแต่มันเป็นการประเมินจากเขาอาจจะได้รับการเทรนนิ่งให้ประเมินอย่างเงี้ยค่ะอีกอันนึงเป็น instrument test นะคะซึ่งปัจจุบันก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะคะก็คือมีการใช้เครื่องมือขึ้นมาร่วมในการวิเคราะห์ประเมินรวมถึงการใช้เครื่องมือแล้วก็ professional expert ในการประเมินนะคะวันนี้หลักๆเราจะมาพูดถึงตรงนี้ในส่วนตรงนี้กันนะคะตรงนี้จะเป็นหลักๆเนาะในส่วนของการประเมินด้วยเครื่องมือก็มีข้อดีทุกอย่างบนโลกนะคะมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียเหมือนการทดสอบในมนุษย์เนี่ยทุกคนก็จะบอกว่ามันเป็น DN นะทุกคนอยากมาทดสอบจะได้รู้แต่จริงๆในการทดสอบมันก็มีข้อด้อยมีจุดด้อยเหมือนกันทุกอันมีข้อดีมีข้อเสียนะคะการทดสอบในอาสาสมัครในรูปแบบของการใช้เครื่องมือก็มีข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีก็คือมันอาจจะเป็นการวิเคราะห์อะค่ะโดยมนุษย์เนี่ยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เป็น objective measurement โดยตรงนะคะแล้วก็มี sensitivity หรือว่ามีความไวในการทดสอบได้ระดับหนึ่งนะคะตามเครื่องมือที่เราใช้แต่ก็มีข้อด้อยค่ะบางครั้งมันจะต้องใช้เครื่องมือเยอะหลายเครื่องไม่สามารถใช้เครื่องเดียวได้ซึ่งแปลว่ายังไงคะการลงทุนในรูปแบบของเครื่องมือก็จะต้องสูงขึ้นด้วยต้องใช้หลายโพรบหลายหัวโพรบวัดนะคะแล้วก็อาจจะมีความแตกต่างบางอย่างเช่นเมื่อมัน sensitivity มันดีอะค่ะบางครั้งเครื่องมือมันดีเทคได้นะคะว่าเฮ้ยมันลดลงอะแต่ปรากฏว่าอาสาสมัครบางคนไม่รู้สึกไม่เห็นจะรู้สึกเลยรู้สึกเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็มีแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะเวลาเราทดสอบในส่วนของ professional expert ในการทดสอบก็คือมีการใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินนะคะการประเมินรูปแบบนี้มีข้อดีคือเขาสามารถประเมินให้เราได้หลายพารามิเตอร์แพทย์หนึ่งท่านหรือว่าผู้เชี่ยวชาญหนึ่งท่านประเมินได้หลายๆอย่างนะคะแต่ว่าข้อดีอันนึงนอกเหนือจากว่าเขาประเมินได้หลายอย่างแล้วอะตัวเขาเองเนี่ยเนื่องจากได้รับการเทรนมาการประเมินนะคะมันจะมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าให้อาสาสมัครอย่างเดียวในการประเมินเพราะแต่ละคนเนี่ยมีเขาเรียกว่ายังไงคะมีความต้องการที่ต่างกันมีเลเวลที่ต่างกันเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะข้อเสียพวกนี้คืออะไรคะบางทีมันเป็น sensorial test เนาะเป็นการประเมินด้วยความรู้สึกมันจะต้องมีการฝึกเทรนผู้ที่จะมาประเมินด้วยผู้ที่จะมาประเมินก็ต้องประเมินด้วย
ด้วยสเกลที่ใกล้เคียงกันไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมี variation หรือมีความแตกต่างของการประเมินพอสมควรนะคะค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงถ้ามองในระยะยาวเมื่อเทียบกับการใช้ instrument นะคะโอเคค่ะทั้ง2 ส่วนเป็นส่วนของ regulation นะคะแล้วก็เป็นส่วนของ human testing ส่วนที่3จะเป็นส่วนของ step ในการทดสอบแล้วนะคะว่าถ้าเราจะทำกลุ่มผลิตภัณฑ์พวก anti aging พวกนี้ค่ะเราต้องมี step อะไรบ้างอันนี้เป็นสเต็ปในกรณีที่อย่างตัวเองอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะสเต็ปของการทำงานวิจัยในพวกนี้ค่ะเราก็จะมีสเต็ปของการซับมิตตัวโครงร่างที่เราจะทำพวกนี้ให้กับบอร์ดที่เป็นอีติกคอมมิตตี้ก่อนนะคะซึ่งแต่ละสถาบันโรงเรียนแพทย์หรือว่าสถาบันต่างๆที่มีคณะกรรมการนี้อยู่นะคะก็อาจจะมีการซับมิตไอ้ตัวโปรโพโซลเนี้ยเข้าไปก่อนเพื่อให้ทางกรรมการเนี่ยค่ะพิจารณาเนาะว่าของเราเนี่ยมันถูกต้องผิดหลักจริยธรรมหรือเปล่ามีตรงไหนที่เราไปรบกวนอาสาสมัครมากเกินไปไหมอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นปุ๊บโดยปกตินะคะหน่วยงานถ้าผ่านการแอปพรูฟจริงๆลำดับขั้นตอนมันมีค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเยอะของที่หมายความว่ามันจะมีขั้นตอนของการยื่นไปปุ๊บกรรมการอาจจะมีการพิจารณาว่าอันนี้เป็นความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงมากความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าเมื่อเราพูดถึงคำว่า clinical trial เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะการทดสอบเกี่ยวกับเครื่องสำอางเท่านั้นถูกไหมคะบางครั้งเป็นการทดสอบเรื่องยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีการกินหรือว่าอาหารเสริมเนี่ย safety จะเป็นประเด็นที่กรรมการจริยธรรมจะมองมากกว่า efficacy มากนะคะเขามองถึงความปลอดภัยของอาสาสมัครมากกว่าเนาะถ้าสมมุติว่าโครงการของเราผ่านการ approve แล้วนะคะเขาก็จะมีใบเซอร์ที่ระบุวันที่มาว่าตั้งแต่วันนี้โครงการชื่อนี้สามารถเริ่มทำการวิจัยได้นะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำการวิจัยได้แล้วค่ะการวิจัยก็จะต้องมีการเก็บข้อมูลดำเนินการต่างๆนะคะหลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้วนะคะนี่คือให้ถูกต้องตามกระบวนการแต่ก็อาจจะมีโครงการวิจัยบางส่วนที่ไม่ได้รับการ approve หรือว่าขอให้ resubmit กลับเข้าไปมีทั้งแบบที่เขาขอให้แก้ไขและส่งกลับไปเพื่อ approveหรือมีบางโครงการที่เขารู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครมากเขาก็อาจจะไม่ได้ทำเลยนะคะอันนี้คือกระบวนการขั้นตอนทั่วไปในการพื้นฐานในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นะคะหลังจากที่เราได้รับการ approve ละนะคะโดยทั่วไปของการทำพวกนี้ค่ะก็จะมีการทดสอบทั้งในแง่ของ safety แล้วก็ efficacy นะคะคำว่า safety นี่คือดูความปลอดภัยefficacy คือดูประสิทธิภาพนะคะแต่โดยมากมันจะมาคู่กันในแง่ของความปลอดภัยตรงนี้หมายถึงว่าการทดสอบนะคะหลักๆจะแบ่งเป็นวิธีการทดสอบการคัดเลือกอาสาสมัครตัวmaterial ที่เราใช้ในการทดสอบรวมถึงกระบวนการวิธีแล้วก็การแปลผลในการทดสอบเหมือนที่บอกนะคะว่า testing type ของเราเนี่ยจริงๆ อย.ก็ประกาศตามอาเซียน regulation นี่คือกว้างมากนะคะแต่ที่นิยมใช้มากๆในบ้านเราก็อาจจะเป็นกลุ่มพวก cross path test นะคะที่เราได้ยินว่า path test ปกติซึ่งอาจจะมีการเอาตัวผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะใส่ลงใน fin chamber หรือว่าใส่ในวัตถุดิบ material บางอย่างแล้วก็แปะไว้ที่ผิวอาจจะเป็นท้องแขนหรือว่าด้านหลังนะคะเป็นแบบปิดโดยมากที่นิยมนะคะแต่ตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์เนาะแต่ถ้าเป็นครีมในกลุ่มหรือเซรั่มในกลุ่ม anti aging โดยมากจะเป็น cross path test นะคะเวลาที่ใช้ก็มีตั้งแต่ปิด24ชั่วโมง48ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะมีการประเมินผลอันนี้ก็จะเป็นการดูการระคายเคืองต่อผิวหนังเบื้องต้นนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของอาจจะมีคนเริ่มมีการทดสอบกันมากขึ้นคือ skin sensitization test นะคะเป็นการดูความไวของการเกิดสารภูมิแพ้พวกนี้ระยะเวลาในการทดสอบเนี่ยเยอะขึ้นนะคะข้างบนอาจจะใช้เวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมงหลังจากนั้นประเมินผลส่วนข้างล่างพวกนี้โดยมากจะใช้เวลาประมาณกี่สัปดาห์คะถ้าดูจากตรงนี้6สัปดาห์เนาะรวมประเมินก็เกือบ7สัปดาห์นะคะประมาณ6สัปดาห์นิดๆนะคะเพราะว่าเวลาใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะเขาจะแบ่งออกเป็นเฟสมี induction phase ก็คือมีการทาผลิตภัณฑ์การทาใน3วีคเนี่ยนะคะหลายๆโปรโตคอลก็จะบอกว่าทา9ครั้งใน3วีคคําว่า9ครั้งแปลว่าไงคะเช่นเราทาจันทร์พุธศุกร์แอพพลายลงบนผิวนะคะถ้าแอพพลาย24ชั่วโมงวันอังคารต้องแกะออกถูกมั้ยคะแล้วก็พฤหัสแกะออกวันเสาร์แกะออกแต่บางโปรโตคอลก็แอพพลายทั้งหมดเท่าไหร่คะ48ชั่วโมงก็มีเวลาก็จะเลื่อนไปอันนี้เรียกว่า induction phase แต่โดยมากจะทำประมาณ9ครั้งใน3วีคนะคะหลังจากนั้นก็จะมี rest phase ก็คือให้หยุด
ไม่ทาผลิตภัณฑ์อะไรเลย2สัปดาห์แล้วก็กลับมาเชลเลนเฟสนะคะพอครบ2สัปดาห์กลับมาทาผลิตภัณฑ์ตัวเดิมณตำแหน่งเดิมและตำแหน่งข้างๆซ้ำอาจจะ24ถึง48ชั่วโมงหลังจากนั้นก็มีการประเมินแล้วก็มีการคำนวณค่านะคะก็อาจจะดูในแง่ของเซนสกินเซนซิเทชันนะคะรวมถึงปัจจุบันก็อาจจะมีอีกอันที่เขาพูดถึงกันเยอะคือคำว่าไฮโปอะเลอร์เจนิกนะคะตรงนั้นก็อาจจะมีการเอาข้อมูลของสกินเซนซิเทชันนะคะไปประเมินร่วมกับอินกรีเดียนหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการทดสอบอยู่ในฟอร์มูลเลชันของเราเพื่อประเมินถึงพวกไฮโปอะเลอร์เจนิกนะคะแต่ที่นิยมมากๆจะเป็นแบบข้างบนสุดนะคะคือดูสกินอะเลอร์เจนิกเฉยๆไม่เร็วไปนะคะเห็นบางคนหลับตาด้วยค่ะทนมองหน้าพี่ไม่ไหวหลับตาแล้วปิดหูเลยก็ได้นะคะโอเคค่ะในส่วนของsubject selection นะคะจริงอันนี้เป็นกว้างๆนะคะ selection คร่าวๆอาจจะมีอย่างน้อย20คนแต่ถามว่าเท่าไหร่ถึงจะดีอาจารย์เยอะที่สุดก็ดีเท่านั้นเพราะมันจะ represent ถึง population หรือความเป็นไปได้ในการแพ้ในอนาคตนะคะถ้าเป็นพวก single path เนี่ยเขาก็ขออย่างน้อยสัก20ไอ้ตัวเลขนี้มาจากไหนเราก็ดูจากพวกงานวิจัยนะคะมันไม่ได้มีข้อกำหนดอะไรออกมาชัดเจนเหมือนที่บอกถ้าเป็นกลุ่มพวกsensitization เขาอาจจะขอสัก50คนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะinclusion criteria ก็คือคนที่คัดเข้าเราก็ต้องดูด้วยใช่ไหมคะว่าอาสาสมัครที่เราคัดเข้าจะต้องมีอายุประมาณเท่าไหร่ตามที่เราต้องการเป็นเพศไหนต้องฟิกเพศไหมสุขภาพต้องดีนะไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับโรคผิวหนังซึ่งอาจจะอยู่ใน exclusion criteria ต่างๆนะคะท้องหรือเปล่าให้นมบุตรอยู่หรือเปล่าซึ่งฮอร์โมนก็อาจจะมีผลต่อเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ withdrawal criteria เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ระหว่างการทดลองค่ะแล้วปรากฏว่าอาสาสมัครอาจจะทำไม่ได้ตามไกด์ไลน์ที่เรากำหนดก็อาจจะต้องมีการคัดออกดังนั้นโดยมากการทดสอบพวกนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะทำจะต้องการรีซอสสัก20คนนะคะโดยมากเขาจะทำ22คนขึ้นไปนะคะเพื่อการคนที่จะถูก withdrawal ไปนะคะโอเคค่ะต่อไปเป็นส่วนของ testing material นะคะจริงรายละเอียดพวกนี้เห็นหลายๆท่านคุ้นหน้านะคะหลายๆคนก็มีประสบการณ์เยอะแยะเลยค่ะแต่อันนี้ขอพูดเพิ่มเติมสำหรับคนที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์นะคะถ้าดูแล้ว reference material ที่ใช้จะมี positive control ไหมก็คือตัวที่เรารู้อะค่ะว่าแปะลงไปปุ๊บแบบมันจะระคายเคือง negative control บางครั้งก็อาจจะใช้น้ำเปล่านะคะหรือว่าใช้เบสของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนั้นๆก็ได้นะคะตัวของโดสที่ใช้อ่ะค่ะไม่ได้มีการกำหนดแน่นอนว่าใช้ 0.1% 0.5% แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เลยเนี่ยเขาจะใช้ตัวผลิตภัณฑ์เลยนะคะเพียงแต่วอลลุ่มที่ใช้อาจจะเป็นเวทไวเวทหรือไบวอลลุ่มแล้วขึ้นอยู่กับขนาดของแมทเทียลที่เราใช้นะคะรูปด้านล่างพวกนี้ค่ะมันแสดงถึงตัวแมทเทียลที่ใช้เนาะมีหลายแบบถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเป็นออคคลูซีฟแพทออคคลูซีฟแพทก็คือเหมือนปิดสนิทถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าขอโทษค่ะแบบนี้เรียกว่า semi occlusive patch นะคะซึ่งรูปแบบก็แล้วแต่ concentration ที่ใช้จะใช้ dilute หรือ undilute ตรงนี้ก็หา reference ได้นะคะส่วนมากพวก undilute อาจจะใช้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มพวก cleansing อะไรอย่างเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์ชำระล้างนะคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น lip on อยู่แล้วโดยมากก็จะใช้ณ concentration นั้นๆที่เราใช้กับผิวเลยนะคะต่อไปก็เป็นส่วนของการประเมินเหมือนที่บอกนะคะการประเมินตรงเนี้ยการทดสอบนะคะการทดสอบอาจจะทำบริเวณที่ท้องแขนก็ได้หรือว่าด้านหลังก็ได้นะคะการเอาแพทช์ออกโดยมากหลังจากที่เอาแพทช์ออกปุ๊บเนี่ยค่ะเขาจะไม่อนุญาตให้เราอะค่ะไปขัดหูหรือทำอะไรบริเวณนั้นบริเวณที่ดึงตัวแพทช์ออกนะคะต้องทิ้งเอาไว้เป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ่านผลนะคะเวลาประเมินก็มีทั้งประเมินโดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือบางครั้งก็ใช้การประเมินด้วยการใช้เครื่องมือนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงอาจจะเป็นเครื่องมือในกลุ่มพวกที่วัดการระเหยของน้ำออกจากผิวเพราะว่าถ้าบริเวณที่เราทาไปแล้วอะค่ะมันเกิดการระคายเคืองเนี่ยการระเหยของน้ำออกจากผิวมันจะเป็นยังไงคะคิดว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันระคายเคืองผิวมันก็จะบางลงเนาะถ้าบางลงคิดว่าการระเหยของน้ำเป็นยังไงคะมันก็จะสูงขึ้นกว่าปกติเนาะหรือว่าการใช้เครื่องมือบางประเภทในการวัดรอยแดงนะคะนอกเหนือจากการประเมินด้วยแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญนะคะอันนี้เป็นรูปภาพนะคะที่ทำบนแผ่นหลังเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการสกอร์ลิ่งออกมานะคะว่าลักษณะของเนกาทีฟจนถึงแบบที่เกิดรีแอคชั่นพวกนี้เป็นแบบไหนนะคะแล้วก็มีการสเกลออกมานะคะมีการคำนวณนะคะอาจจะมีดูรอยแดง
ดูการบวมนะคะดูการแห้งแล้วก็อาจจะดูกลุ่มพวกตุ่มว่าเป็นน้ำไหมเป็นตุ่มขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการคำนวณค่าออกมานะคะซึ่งค่าตรงนี้ก็มี variation ในแต่ละ lab ที่ทำนะคะอาจจะเป็น MCII MII หรือว่า PII แล้วแต่แล้วก็จะมีเกณฑ์กำหนดนะคะว่าอยู่ในช่วงไหนถือว่า early stage อยู่ในช่วงไหนที่เป็น non early stage นะคะโอเคค่ะทั้งหมดเป็นส่วนของ safety นะคะอันนี้จะเข้าในส่วนที่เขาให้เรามาพูดแล้วค่ะที่พูดมาทั้งหมดยังไม่เกี่ยวโอเคค่ะอันนี้ก็จะพูดน้อยๆนะคะเพราะเราเหนื่อยกันละในส่วนของทรายหลักๆอันนี้นะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเกิด aging skin เนี่ยหลักๆนะคะวันนี้เราพูดถึง skin เป็นหลักเนาะมีอะไรบ้างเราเมื่อไหร่ที่เราพบว่าผิวหนังของเรามันเริ่มแห้งแล้วก็หยาบขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ผิวหนังเราเริ่มมีริ้วรอยเวลาเรายิ้มหรือนั่งอยู่เฉยๆมันก็เริ่มเกิดอาการแบบนั้นปุ๊บเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราก็ว่าเราก็ไม่ได้โดนแดดเยอะซันสกรีนก็ทานะแต่ปรากฏว่ามันเริ่มมีรอยดำเกิดขึ้นละนะคะอาจจะด้วยแบบที่อาจารย์แนะนำไปตอนเช้านะคะบางคนก็เป็นด้วยวัยเนาะอันนั้นเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่เราจะต้องป้องกันให้มันเกิดได้ช้าลงหรือแบบสุดท้ายเป็น sagging skin นะคะก็คืออีกตัวเองขึ้นมาปุ๊บเอ๊ะมันเริ่มไม่เด้งแล้วอ่ะมันเริ่มเหมือนเดิมมันเริ่มเสถียรอยู่นะจุดที่เราหยิบอันนั้นนะคะมันเป็นทรายหลักๆของกลุ่มพวกเอจจิ้งนะคะจากทรายตรงนี้เราก็มาแปลเป็นพารามิเตอร์คร่าวๆวันนี้ที่จะอธิบายให้มันเห็นภาพชัดขึ้นนะคะถ้าดูพวก rough net กับ dry skin เนี่ยเราก็อาจจะไปดูกลุ่มพวก moisturizer นะคะว่ามี moisturizing effect เป็นยังไงบ้างดูริ้วรอยดู skin pigment ว่ามันมากหรือน้อยแล้วก็ไปดูที่ skin elasticity นะคะอันนี้คือพารามิเตอร์หลักๆถามว่าทุกตัวเนี่ยมันจำเป็นต้องวิเคราะห์ทุกตัวไหมอาจารย์เราเลือกวิเคราะห์ได้ไหมหลักๆจริงๆที่เขาวิเคราะห์กันเยอะๆจะเป็นตัว wrinkle measurement กับ skin elasticity นะคะแต่ skin pigmentation มันเป็นหนึ่งในทรายของการเกิด aging skin นะคะรวมถึง moisturizer เนี่ยกลุ่มพวก moisturization เนี่ยปัจจุบันมันก็มีทฤษฎีเยอะแยะเลยค่ะที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ผิวของเราเนี่ยมันขาดความชุ่มชื้นมันแห้งเนี่ยมันก็จะเป็นprogression ที่จะเกิดขึ้นก็คือเกิด wrinkle ขึ้นได้ในอนาคตดังนั้นการวัด moisturization ก็เป็นสายหนึ่งพารามิเตอร์หนึ่งที่ปัจจุบันนิยมวัดนะคะโอเคค่ะในส่วนของ efficacy ก็จะเหมือนกันนะคะ testing ก็จะมี4 testing หลักเนาะแต่ถ้าเรามาดูส่วนของ moisturization เนาะซึ่งเป็น testing แรกที่จะพูดถึงนะคะเมื่อเช้าเราเรียนไปเยอะแยะเลยค่ะยิ่งฟังนะคะเราก็ยิ่งเครียดโอ้โหมีมากสิ่งเลยที่เราจะต้องรู้อีกเยอะเลยใช่ไหมคะอันนี้ตัวเองก็เครียดนะคะเมื่อเช้านี้ก็โดนเอจจิ้งไปเยอะเลยค่ะฟรีแรดิคอลเต็มสมองเอจจิ้งอันทรายที่หนึ่งที่เป็นมอยเจอไรเซชันที่พูดถึงนะคะที่เป็นอีพิเดอร์มิสทำไมเราถึงพูดถึงตรงนี้เยอะเนื่องจากว่าโปรโตคอลหรือว่าเครื่องมือที่ถูกดีไซน์ออกมาเนี่ยมักจะวัดตรงส่วนของสกินแบเรียร์ฟังก์ชันซะเยอะสำหรับมอยเจอไรเซชันก็คือวัดตรงผิวชั้นนอกตรงผิวหนังกำพร้าที่เป็นชั้นบนสุดเราจำได้เนาะอีพีเดอร์มิสมีกี่ชั้นนะคะเมื่อเช้าประมาณ 4-5 ชั้นเนี่ยเนาะโอเคใกล้เคียงค่ะชั้นบนสุดเรียกว่าอะไรคะจำได้ไหมคะเก่งมากสตาร์ตัมคอร์เนียมถูกไหมคะอาจารย์ชื่นใจมากเลยค่ะอย่าให้หมดวันนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาถามใหม่อาจจะได้อีกเลเยอร์หนึ่งเกิดขึ้นนะคะส่วนมากก็จะวัดที่สตาร์ตัมคอร์เนียมนะคะเทสติ้งโปรโตคอลพวกนี้ค่ะก็เหมือนกันค่ะเขาไม่ได้มีการกำหนดจำนวนเยอะเท่าไหร่มันก็มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากว่ามันต้องไปประเมินด้วยสถิติมากขึ้นเท่านั้นนะคะอย่างน้อยก็ต้อง20คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะinclusion criteria exclusion criteria แล้วก็ withdrawal criteria ก็เป็น criteria ที่สำคัญคล้ายๆกับใน safety นะคะที่ต้องกำหนดในส่วนของกลุ่มพวก anti aging พวกนี้ค่ะมีการกำหนด inclusion criteria เนี่ยอาจจะกำหนดจากอายุนะคะบางทีหรือบางครั้งเขามีการสกอร์ลิงอะค่ะอาจจะมีสกอร์ที่กำหนดว่า wrinkle เนี่ยเกรดดิ้งประมาณไหนเราถึงจะคัดเขาเข้ามาอันนี้ขึ้นอยู่กับโปรโตคอลที่ใช้นะคะแล้วก็ exclusion criteria ก็อาจจะมีหลายๆ criteria นะคะเช่นถ้าเราวัด moisturizer โดยเฉพาะ exclusion criteria อันนึงที่อาจจะมีการกำหนดคือการรับประทานยาบางประเภทเช่นกลุ่มยาความดันอย่างเงี้ยค่ะเป็นยาความดันบางตัวนะคะที่เราเจอในอาสาสมัครก็คือบอกว่าเอ้ยสุขภาพแข็งแรงมีแค่โรคประจำตัวคือโรคความดันแบบผิวหนังปกติอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาทานกลุ่มไดยูเรติกก็คือกลุ่มที่มันมีการขับเหมือนขับปัสสาวะนะคะเพื่อลดความดันปุ๊บมันก็จะขับเหงื่อออก
ดังนั้นกลุ่มพวกนี้เวลาเราวัดค่ามอยเจอร์เป็นไงคะสูงริ้วเลยผิวดีผิวดีเพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นไซด์เอฟเฟกต์จากยาบางทีกลุ่มพวกนี้ค่ะเมดิเคชันพวกนี้เราอาจจะต้องมีการสอบถาม subject ก่อนนะคะว่าเขาเข้าไครเทเรียที่จะมาทำการทดลองกับเราไหมนะคะส่วน withdrawal ก็อันนี้จะยากกว่าแบบที่เป็น safety เพราะอะไรคะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มใช้ระยะเวลาในการทดสอบมากขึ้นเหมือนที่น้องบอกนะคะมันไม่สามารถทำใน ex vivo ได้ภายใน2วันมันอาจจะใช้เวลา1เดือน4สัปดาห์ไปจนถึง8สัปดาห์ถึง12สัปดาห์ดังนั้นอ่ะอาสาสมัครจะเกเรระหว่างการทดสอบหรือเปล่าเราจะต้อง withdrawal อาสาสมัครหรือเปล่านะคะส่วนที่3ก็เป็นส่วนของ testing material นะคะก็คือตัวของครีมเซรั่มหรือ anti aging ที่เราต้องการทดสอบการวางรูปแบบการดีไซน์นะคะมีทั้งแบบที่เราต้องการเปรียบเทียบตัวของ active เราจริงๆเราก็มักจะนิยมให้ตัว anti aging เนี่ยมีทั้งครีม base หรือว่าเซรั่ม base เปรียบเทียบกับเซรั่มที่มี active อันเนี้ยถ้าเราเปรียบเทียบเราก็จะรู้เลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันเกิดการชุ่มชื้นลดเลือริ้วรอยหรือว่าอะไรพวกนี้เกิดขึ้นจากตัวแอคทีฟสำคัญหรือว่าตัวเบสแต่ถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงเราอยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะคะให้คุณสมบัติแอนตี้เอจจิ้งหรือเปล่าเราก็ดีไซน์ได้นะคะเทียบกับเบนช์มาร์กก็ได้หรือว่าไปเทียบกับอินิเชียลคือระยะเริ่มต้นก็คือก่อนทากับหลังทาก็ได้ตรงนี้ค่ะคนที่จะทำการทดสอบจะต้องมีการดีไซน์ก่อนว่าออบเจกตีฟหลักของการทำของเราเนี่ยเราต้องการดูอะไรดูแอคทีฟหลักสำคัญหรือว่าดูทั้งฟอร์มูลเลชันต้องการเบนช์มาร์กิ่งหรือเปล่านะคะดิเรกชันในการใช้งานเนี่ยค่ะก็จริงๆก็เหมือนกับทั่วไปที่เราจะให้เขาใช้เช่นดีไซน์ไว้ให้เขาใช้วันละ2ครั้งเช้ากับก่อนนอนเพียงแต่ว่าแอเรียที่ใช้อ่ะค่ะต่อผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะต้องมีการกำหนดไม่ใช่ให้เขาบีบตามความพึงพอใจอันนี้บางทีมันเป็นเอฟเฟคหลักนะคะบางคนเนี่ยบีบนิดนึงบางคนบอกว่าเยอะบางคนบอกว่าน้อยตรงนี้อาจจะมีการกำหนดนะคะแต่สมมติเราบอก 0.5 กรัมทุกบ้านมีตาชั่งไหมคะมีนะคะบางทีมันก็ต้องใช้แบบช้อนกาแฟหรืออะไรแอปพลายค่ะช้อนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขากำหนดให้เขาบอกว่าหรือว่าบีบกี่จึ๊กให้เขาในการทดสอบอะไรเงี้ยควรจะกำหนดให้ชัดเจนนะคะรวมถึงแอเรียที่ใช้ถ้าใช้ใบหน้าบางคนก็จะมีคำถามว่าหน้าใหญ่บางคนก็หน้าเล็กถูกไหมมันก็มี variation ตรงนี้เหมือนกันหรือบางครั้งถ้าเป็นการทดสอบบริเวณท้องแขนเนี่ยจะกำหนดได้ชัดเจนนะคะว่าแอเรียของเราเท่านี้ควรจะทาผลิตภัณฑ์ลงไปเท่าไหร่เนาะแต่โดยมากปัจจุบันเนี้ยเท่าที่ดูกลุ่มพวกแอนตี้เอจจิ้งนิยมวัดกับใบหน้ามากกว่าการทำที่ท้องแขนแต่ท้องแขนก็อาจจะมีข้อดีหลายอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับใบหน้าเนาะคิดว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรทำท้องแขนมีข้อดีตรงไหนคะคิดนิดนึงค่ะเพราะว่าง่วงนอนคิดนิดนึงท้องแขนคิดว่ามีข้อดีตรงไหนคะยังไม่ได้รางวัลค่ะรางวัลไม่มีท้องแขนมีข้อดีตรงไหนคะบางทีเราสามารถดีไซน์ทำได้หลายผลิตภัณฑ์ถูกไหมคะเพราะเรามีพื้นที่เยอะแต่ใบหน้าบางทีอ่ะอย่างมากที่สุดทำสปิทเฟสครึ่งหน้าถูกไหมคะซึ่งมันก็ไม่ได้รับความนิยมมากนะคะหมายถึงว่าบางทีเวลาเข้าอิติกกรรมการอิติกนะคะเขาก็จะถามว่าครึ่งนึงให้ทาแบบครึ่งนึงให้ทาแบบเขาก็ออกมาเขียวไม่เท่ากันสีฟูนแล้วเนี่ยเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัครอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีคอมเพลนเรื่องพวกนี้ออกมานะคะดังนั้นการใช้แอเรียบริเวณท้องแขนบางทีมันก็ให้ข้อดีในแง่อะไรคะมันเทสได้หลายผลิตภัณฑ์แต่บางครั้งผลเช่นถ้าเราอยากจะดูกลุ่มพวกพิกเมนเทชันอาจจะเห็นไม่ชัดริ้วรอยอาจจะเห็นไม่ชัดในการถ่ายรูปออกมามันจะเห็นมันอาจจะเห็นเป็นโทโปกราฟีอะค่ะเห็นเป็นแรงเป็นเงาแต่ว่าเห็นชัดๆเหมือนรอยตีนกายอย่างเงี้ยมันไม่เห็นเหมือนหน้านะคะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปส่วนในการประเมินผลเหมือนที่บอกค่ะหลังจากที่เราให้เขาใช้นะคะมันขึ้นอยู่กับเราดีไซน์เราดีไซน์ให้เขาใช้เปรียบเทียบกับครีมเบสหรือว่าเจลเบสหรือเปล่าหรือเราดีไซน์ให้เขาใช้ตัวนั้นก่อนหลังนะคะหลังจากนั้นปุ๊บก็มีการประเมินการประเมินทำแบบที่บอกค่ะใช้เครื่องมืออย่างเดียวไหมเครื่องมือบวกกับเอ็กซ์เพิร์ทไหมใช้เอ็กซ์เพิร์ทอย่างเดียวหรือเปล่ารวมถึงข้อมูลจากอาสาสมัครด้วยไหมในรูปแบบควอชแนลหรือในรูปแบบต่างๆตรงนี้ต้องดีไซน์ออกมาก่อนเลยนะคะอ่ะค่ะเริ่มผลิตภัณฑ์ที่1นะคะกลุ่มพวก moisturization เนาะเหมือนที่บอกค่ะกลุ่มแรกกลุ่ม moisturization ที่พูดถึงเนี่ยเราจะไปแตะส่วน epidermis เป็นหลักนะคะส่วน epidermis คือส่วนที่เมื่อกี้เราเรียนไปนะคะเป็น stratum corneum ใช่ไหมอยู่ชั้นบนสุดเนาะหรือว่าดู barrier ของตัว epidermis เลยนะคะพวกนี้หลักการของการวัดด้วยเครื่องมือเนี่ยค่ะจะอาศัยคุณสมบัติ
ในการเป็นคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าของผิวเนื่องว่าจากผิวเนี่ยในผิวหนังนะคะบอดี้บอกว่ามีอะไรอยู่เยอะคะเมื่อกี้อาจารย์เขาพูดไปแล้วมีน้ำมีอะไรอยู่เยอะใช่ไหมคะค่าไดเรกติกคอนสแตนต์หรือค่าเกี่ยวกับการนำไฟฟ้ามีความเกี่ยวข้องทำให้การประเมินผลด้วยเครื่องมือพวกนี้ค่ะจะใช้หลักการในการนำไฟฟ้าการความจุไฟฟ้าหรือว่าแรงต้านไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นการวัดที่ผิวชั้นepidermis นะคะสิ่งที่สำคัญต่อให้เรามีเครื่องมือข้างบนที่บอกค่ะใช้หลัก skin capacitance conductance หรือว่า impedance ก็ตามแต่ซึ่งจะมีชื่อเครื่องมือพวกนี้นะคะถึงเราจะมีเครื่องมือพวกนี้ใหม่เพิ่งซื้อมาเลยแต่สิ่งที่เราต้องควบคุมมากๆแล้วก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการวัดกลุ่มพวกมอยเจอไรเซอร์ก็จะเป็นกลุ่มพวกอุณหภูมิห้องนะคะความชื้นสัมผัสในอากาศเพราะว่ามีสตาร์ดี้มาแล้วนะคะว่าเมื่อเราอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น2องศาหรือความชื้นสัมผัสที่มันเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 10-20% เนี่ยมันทำให้กลุ่มพวก skin capacitance หรือว่า skin conductance เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 10-20% แปลว่าอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสัมผัสในอากาศเนี่ยต้องควบคุมการควบคุมพวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องถามว่ามันเป็นเรื่องยากไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเมื่อเรามีจำนวนอาสาสมัครอยู่ระดับนึงบางคนวิ่งมาเลยค่ะนั่งรถเมย์มาเนาะเหนื่อยก็เหนื่อยเหงื่อก็ออกพอมานั่งอยู่เราเคยนั่งกับคนที่แบบเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ร้อนร้อนไหมคะเราจะได้รับรังสีบางอย่างจากเขาใช่ไหมเรารู้สึกว่าตัวเขาร้อนอย่างมันก็จะทำให้ environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมเราอะอุณหภูมิมันก็จะสูงขึ้นดังนั้นปกติพวกนี้ค่ะเขาจะต้องมี resting room นะคะให้อาสาสมัครนะคะมานั่งพักก่อนเนาะก่อนที่จะไปเข้าไปวัดหรือวิเคราะห์ผิวนะคะรวมถึงกลุ่มพวกอิเล็กโทรไลต์ต่างๆที่อยู่บนผิวพวกนี้ไม่ใช่ทาผลิตภัณฑ์มาเลยนะคะผลิตภัณฑ์เขาอาจจะต้องล้างให้สะอาดนะคะบริเวณที่เป็นแอร์เรียที่จะใช้ในการทดสอบเนาะเพราะว่าเครื่องมือไม่ทราบอะค่ะว่าใครทาโลชั่นมาอยู่หรือเปล่าคนที่เป็นคน manage ก็คือผู้วัดถูกไหมคะดังนั้นอะตอนที่เขามานั่งรอเนี่ยเขาจะต้องล้างทำความสะอาดบริเวณนั้นซึ่งสมมติว่าเป็นบริเวณใบหน้าค่ะบางครั้งมันมีความจำเป็นที่จะต้องมีห้องน้ำมีอะไรให้กับอาสาสมัครเนาะบางคนเขาไม่อยากหน้าสดมาจากบ้านถูกไหมมันก็เป็นการอันนี้เป็นหนึ่งในcriteriaที่เคยโดนถามในเอติกนะคะว่าอาสาสมัครจะหน้าสดมาจากบ้านเลยใช่ไหมจะต้องมีที่พักให้อาสาสมัครล้างหน้าก่อนหรือเปล่าเพราะบางคนเขาต้องการเมคอัพอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันมีรายละเอียดพอสมควรนะคะตัวเครื่องพวกนี้อาศัยหลักการเหมือนที่บอกนะคะเดี๋ยวจะได้ไปดูใน demonstrate นะเป็น coniometer silicon นะคะ hydration probe ที่เป็น derma lab combo หรือว่าเป็นDPM นะคะซึ่งแต่ละตัวอาศัยหลักการที่ไม่เหมือนกันบางตัวอาศัยหลักการความจุไฟฟ้าเช่น skin capacitance นะคะเป็นตัวแรก2กับ3เป็น conductance อะไรอาศัยหลักการการนำไฟฟ้านะคะอันนี้มันเป็นการแปลผลโดยตัวซอฟต์แวร์หลังจากที่วิเคราะห์ไปที่ผิวเนื่องจากว่าเราบอกว่าผิวมีคุณสมบัติของทางไฟฟ้าหรือว่า electrical property อยู่เนาะแต่ละตัวก็จะมีการแปลผลออกมาที่ต่างกันพอแปลผลที่ต่างกันค่าที่ออกมาค่ะโพรบแต่ละโพรบก็จะมีเรนจ์ข้อกำหนดนะคะว่าโพรบนี้ข้อกำหนดว่าอยู่ในช่วง0ถึง120บางโพรบ1ถึง9999ไมโครซีเมนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นรายละเอียดของโพรบแต่ละชนิดเนาะอันที่1เมื่อกี้เราเป็นการวัดอะไรนะคะเมื่อกี้เราเป็นการวัดแบบนี้คือเราโพรบอยู่ตรงนี้นะคะโพรบอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้ขอโทษค่ะโพรบอยู่ตรงนี้นะคะผมอยู่ข้างบนผิวเนาะเป็นการวัดปริมาณน้ำที่อยู่ในผิวนะคะส่วนอีกอันนึงเป็นการวัดน้ำที่ระเหยขึ้นไปตัวนี้โผล่อยู่ตรงนี้โผล่อยู่ข้างบนโผล่ลักษณะพวกนี้นะคะมีทั้งโผล่อาศัยหลักการเดียวกันค่ะว่าสกินของเรามี electrical property หรือมีคุณสมบัติในเชิงไฟฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นการวัดสิ่งที่เราเรียกว่า TEWL นะคะจำง่ายๆก็คือวัดการระเหยของน้ำออกไปจากผิวเนาะกลุ่มพวกนี้เหมือนกับกลุ่มแรกก็คือว่าอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสัมผัสในอากาศมีความจำเป็นต้องควบคุมนะคะเพราะโผล่ไม่ทราบว่าเราเพิ่งวิ่งมาโผล่จะวัดทุกคนตามที่มนุษย์หรืออาสาสมัครเป็นคนกำหนดให้วัดนะคะรูปแบบโผล่มีทั้งเป็น closed chamber แล้วก็เป็นแบบ open chamber นะคะข้อแตกต่างclose chamber ถ้าตัวเองเปรียบเทียบมันก็จะเหมือนโผล่ที่เราอาจจะเห็นตามห้างสรรพสินค้าบ้างนะคะหรือเป็นโผล่ที่เป็น portable อันเล็กๆอะค่ะแล้วก็เดินมาคุณลูกค้าคะวัดผิวไหมคะแล้วก็ปิ๊กคุณลูกค้าผิวชุ่มชื้นอยู่นะคะ
เพราะอะไรคะคุณลูกค้าช้อปปิ้งมาเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วค่ะเหงื่อกำลังออกพอดีเลยลูกค้าก็เลยผิวชุ่มชื้นอยู่เพราะอะไรคะอันนั้นมันเป็นโถบลักษณะที่เป็น closed chamber ก็คือเป็นโถบแบบปิดนิยมวัดแบบไม่ต่อเนื่องนะคะวัดจิ๊ดๆแป๊บๆอย่างเงี้ยได้นะคะใช้ในการ demonstrate เบื้องต้นได้แต่เราก็ต้องยอมรับด้วยว่าหมดเวลาค่ะตอนแรกคาดว่าเผื่อเวลาให้วิทยากรท่านอื่นประกอบพูดไม่เสร็จอันนี้เป็นเนื้อหาสำคัญนะคะที่พูดมาข้างต้นไม่ค่อยสำคัญโอเคค่ะจะเร่งค่ะเป็นโผล่แบบปิดกับโผล่แบบเปิดนะคะโผล่ที่นิยมใช้ในเชิงของการวิเคราะห์หรืองานวิจัยมากๆจะเป็นโผล่แบบเปิดข้างล่างโผล่แบบเปิดจะมีเซ็นเซอร์นะคะเป็นเทอร์โมเซนเซอร์กับhumidity sensor นะคะเป็นวัดความชื้นแล้วก็อุณหภูมิเป็นเซ็นเซอร์อยู่นะคะซึ่งโผล่แบบนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูในเดโมนสเตทนะคะชื่อต่างๆนะคะเทวามิเตอร์นะคะเดอร์มาแล็บคอมโบแล้วก็ยูอาร์โพลิมิเตอร์ตัว1กับตัว2จะได้เห็นในแล็บนะคะตัว3เป็นแบบปิดที่บอกนะคะชิมหมอหมดเวลาแล้วหรอ Wrinkle measurement นะคะเป็นการวัดที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะริ้วรอยเนาะ Wrinkle measurement อาศัยหลักการอะไรอาศัยหลักการที่ดูว่าผิวเนี่ยเป็นยังไงคะมีคุณสมบัติในเชิงของการดูดซับแล้วก็การสะท้อนนะคะลักษณะจะเป็น skin image ก็คือดูจากการถ่ายภาพเมื่อเราให้แสงลงไปเกิดการตกกระทบถูกไหมคะแล้วก็สะท้อนกลับถ้าผิวเราเป็นผิวที่เป็น young skin แบบเด็กๆในห้องนี้หลายคนนะคะเป็นไงคะเมื่อให้แสงไปปุ๊บมันตกกระทบแล้วมันสะท้อนกลับเร็วๆเลยแต่ถ้าเป็นผิวที่เป็น older skin ขึ้นมาหน่อยพอมันตกกระทบปุ๊บเป็นไงคะอุ้ยมันมีร่องมี amplitude เยอะแยะเลยให้มันสามารถเกิดการคายพลังงานถูกไหมคะกว่ามันจะสะท้อนกลับมันอาจจะเหลือ frequency ที่ต่ำลงมาแล้วนะคะมันก็เกิดเป็นแชโดว์หรือเกิดเป็นเงาลักษณะพวกนี้ค่ะมีการเอาออกมาดูในรูปแบบของskin image แล้วก็ดูว่าผิวหนังเรามีร่องลึกแบบไหนบ้างนะคะเหมือนที่บอกการเบรดดี้จะรีบแล้วค่ะจะรีบไกด์ไลน์หลักๆนะคะบางครั้งก็จะเป็นไกด์ไลน์แบบไหนคะคัดตามอายุหรือแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของ Japanese Society Cosmetic Japanese Society นะคะเขามีการเกรดดิ้งกำหนดค่ะเกรดดิ้งว่า0ถึง7เนี่ยริ้วรอยเป็นแบบไหนเกรดดิ้งแบบไหนอันนี้เป็นไกด์ไลน์สำหรับ Cosmetic นะคะเนื่องจากว่าที่ประเทศเขามีการแยก Cosmetic Cosmeceutical แล้วก็ Drug ชัดเจนดังนั้นไกด์ไลน์พวกนี้เขาจะชัดเจนค่ะว่าไกด์ไลน์ถ้าสมมติจะเทส Cosmetic เนี่ยคุณใช้เกรดดิ้งเบอร์1ถึงเบอร์3นะคะเข้ามาทดสอบแต่ถ้าเป็นกลุ่มพวกCosmeceuticalเลยหรือว่าCosideเขาเรียกแบบนั้นจะเป็น3 4 5อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีการกำหนด area ตรงไหนคือ area ที่เขากำหนดให้ใช้ในการวัดนะคะตรงนี้ไปดูได้จาก reference ที่ให้นะคะอันนี้ค่ะเป็นตัวอย่างตารางเขาจะกำหนดเลยค่ะว่าถ้าเป็น cosmetic ควรจะวัด inclusion ที่คัดเข้ามาควรจะเป็น subject ที่มี wrinkle grading แบบไหนนะคะถ้าเป็น cosmeceutical หรือกลุ่มพวก Cosideจะเป็นแบบไหนการ evaluate ใช้เวลา2สัปดาห์ก็พอต้องใช้2เดือนนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ไปดูในรายละเอียดได้เครื่องมือพวกนี้เหมือนที่บอกค่ะเน้นเป็นphoto skin image นะคะคือดูจากภาพถ่ายเนาะก็จะอาศัยแสงที่เข้าค่ะเป็นแสง UV light source หรือต่างๆแล้วเกิด reflectance ไปนะคะอาจจะมีทั้งรูปแบบที่เป็น visio scan ก็คือถ่ายภาพปุ๊บนะคะเห็นออกมาเป็นรูปเป็นร่องของผิวมั้ยแปลออกมาเป็นค่าพารามิเตอร์ต่างๆความหยาบของผิวความเรียบของผิวริ้วรอยของผิวเป็นยังไงหรือว่าสคาลิเนตหรือว่าคล้ายๆกับเกิดขุ่ยนี้เกิดสะเก็ดอะไรขึ้นบนผิวหรือเปล่าหรือลอกหรือเปล่านะคะเมื่อไหร่ที่ค่าสคาลิเนตสูงๆแปลว่าไม่ดีเพราะผิวแห้งนะคะหรือว่าถ่ายออกมาเป็นแอนเทล่า2ตัวนี้เราจะได้เห็นในแลบเดโมนะคะ2ตัวนี้มีข้อดีตรงที่ว่าเขาเคลมว่าเขาสามารถวัดได้ในแอเรียอื่นๆที่นอกเหนือจากบริเวณใบหน้าด้วยนะคะหลักการก็อาจจะมีไลท์ซอร์สที่ต่างกันการประเมินผลออกมาก็อาจจะต่างกันการดูเนี่ยบางครั้งไม่ได้ดูได้เฉพาะริ้วรอยนะคะอาจจะดูรอยแดงดูพิกเมนต์ขึ้นอยู่กับดูว่าการแอบสอบที่ไหนนะคะอีก2ตัวเนี่ยก็เป็นตัวที่มีความละเอียดในการวิเคราะห์ในแง่ของ wrinkle นะคะแล้วก็ดูได้ area บริเวณใบหน้าเป็นหลักเนาะทั้ง visia แล้วก็ primos มันมีรายละเอียดนะคะของการใช้แสงในการดูแล้วก็วิเคราะห์ภาพออกมานะคะต่างๆนะคะSkin pigmentation ไม่ต่างจาก skin wrinkle นะคะแต่ว่าเราโฟกัสไปที่เมลานินกับอิลิทิมาก็คือดูรอยแดงกับรอยดำเนาะต
ัวเมลานินกับอิริทิมาที่เหมือนที่บอกค่ะถ้าเมลานินเมลาโนไซต์สร้างที่ชั้นไหนนะคะเมลาโนไซต์อยู่ที่ชั้นไหนที่ไหนนะอยู่อีพิเดอร์มิสใช่ไหมแล้วกลุ่มฮีโมโกลบินน่ะอยู่เดอร์มิสเนาะอ่ะโอเคก็จะดูทั้งชั้นเมลานินที่อีพิเดอร์มิสแล้วก็ฮีโมโกลบินที่ชั้นเดอร์มิสนะคะสองตัวนี้มีลักษณะของโครโมฟอร์ก็คือมีการดูดซับแสงและการสะท้อนอันนี้โฟกัสไปที่พวกนี้จริงๆแล้วหลักการไม่ได้ต่างจากสิ่งดินอิมเมจนะคะใช้หลักการเหมือนกันเนาะแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเป็นค่าต่างๆอันนี้เป็นเครื่องมือที่ในการวัดนะคะแต่ก่อนเนี่ยจะมีกลุ่มพวกเมกซามิเตอร์นะคะแล้วก็คัลเลอร์ของเดอร์มาแลบนะคะที่ดูอิริทิมาแล้วก็พิกเมนเทชันปัจจุบันนี้ก็มีการเอาพวกโครมามิเตอร์แล้วก็คัลเลอริมิเตอร์พวกที่ใช้วัดสีอะค่ะโดยการดูจากค่า LAB นะคะถ้าจำได้เนาะมันจะมี L คือดูความสว่าง AB ดูลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของสีนะคะพวกนี้เริ่มมีหลักการของพวกนี้เอาเข้ามาดูมีค่า IPA อะไรพวกนี้ค่ะที่เอาเข้ามาวิเคราะห์ในการดูพวกกลุ่มพวกพิกเมนเทชันนะคะหรือเครื่องพวกนี้คล้ายๆกับในสกินอิมเมจเมื่อกี้เราดูริ้วรอยแล้วค่ะเครื่องพวกนี้เดี๋ยวนี้มีการใช้ไลท์ซอร์สที่ต่างกันนะคะหลังจากนั้นก็เกิดการรับด้วยดีเทคเตอร์ที่เพื่อแปลผลออกมาที่ต่างกันก็อาจจะเห็นรูปร่างของออกมาเป็นสปอตวิววีสปอตเป็นแบบไหนสปอตบราวน์สปอตเป็นแบบไหนนะคะซึ่งก็จะเห็นหน้าตาของลักษณะของสปอตออกมาชัดเจนแล้วก็คำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ว่าตอนนี้ before กับ after ต่างกันยังไงนะคะส่วนสุดท้ายแล้วค่ะ elasticity นะคะelasticity ถ้าพูดถึงความยืดหยุ่นนึกถึงอะไรคะคอลลาเจนอีลาสตินถูกไหมคะก็ต้องอยู่ในชั้นอะไรคะประมาณเดอร์มิสถูกไหมคะอยู่ในชั้นเดอร์มิสเนาะหลักการพวกนี้ค่ะเป็นหลักการของการวัดปริมาณคอลลาเจนอีลาสตินหรือความยืดหยุ่นมันมี3หลักการใหญ่ๆคือดูดอีกเหมือนดึงขึ้นนะคะเหมือนดึงขึ้นกับอีกแบบนึงเป็นการใช้เวฟก็คือใช้คลื่นอีกแบบสุดท้ายเป็นแบบที่ใช้การบิดนะคะเราจะดูว่าเมื่อเราดูดหรือว่าเราดึงขึ้นปุ๊บเนี่ยพอเราปล่อยลงไปปุ๊บมันยังอยู่กับที่หรือมันยืดหยุ่นกลับลงไปอยู่ที่เดิมนะคะตรงนั้นเป็นการดู elasticity ในชั้นของเดอร์มิสเป็นหลักนะคะเครื่องที่1กับเครื่องที่2จะเป็นการใช้หลักการที่เรียกว่า suction ก็คือการดูดง่ายๆคือเรามีโพรบถูกมั้ยคะเราตัวโพรบเนี้ยค่ะวัดไปที่ผิวตรงปลายโพรบจะมีรูนะคะที่มี negative pressure ในการดูดมันก็จะมีแรงดูดไม่ได้เจ็บนะคะมันก็จะรู้สึกตึ๊บนิดนึงมีการดูดแอเรียตรงที่ผิวที่ถูกดูดเข้าไปอะค่ะจะถูกการแปรผลออกมาว่าความสูงของไอ้ตัวที่เราดูดผิวเข้าไปอะค่ะหลังจากมันคลายตัวแล้วมันเป็นยังไงนะคะตรงแอเรียตรงนั้นเขาก็มีการดูลักษณะของการดูดการคลายออกมาแล้วก็แปรผลมาเป็นพารามิเตอร์ต่างๆเนาะอันนี้อาศัยหลักการดูดคลายนะคะWave propagation เป็นอาศัยหลักการของการให้คลื่นลงไปนะคะเขาจะมีตัวคล้ายๆกับโพรบอยู่2อันโพรบอันนึงเป็นโพรบที่ให้คลื่นอิมิเตอร์ลงไปพอให้ไปปุ๊บนะคะเขาก็จะลงไปดูที่ชั้นเดอร์มิสของเราถ้าเดอร์มิสมีความแข็งแรงมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเยอะๆแข็งแรงเนี่ยคลื่นที่เกิดขึ้นนะคะมันจะมาฝั่ง receiver เนี่ยได้เร็วเวลาการแปลผลเขาจะแปลผลมาเป็นค่า resonance running timeนะคะเมื่อไหร่ที่ resonance running time เยอะๆเยอะ10นาทีสมมุตินะคะ10วินาทีกับ2วินาทีเนี่ย2วินาทีแสดงว่ามีความแข็งแรงของผิวมากกว่านะคะแบบที่3เป็นแบบ torsion ก็คือการบิดเหมือนกับเรามีดิสค่ะตรงกลางเป็นดิสที่มันหมุนได้แล้วเราก็มีตัวกราฟลิงเนี่ยครอบตัวดิสอยู่นะคะพอเราหมุนไปปุ๊บอะค่ะเราก็จะดูว่าการบิดหลังจากที่คลายปุ๊บอะเชฟมันยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าถ้าเชฟยังอยู่ที่เดิมแปลว่าอะไรคะ elasticity เราไม่ค่อยดีละเป็นต้นนะคะอันนี้แถมให้นิดนึงนะคะอันนี้อาจจะได้เห็นใน demonstration นะคะก็คือตัว skin thickness นะคะเป็นการใช้คลื่นเสียงที่เรียกว่าอัลตราซาวด์เราเคยได้ยินอัลตราซาวด์ไว้ทำอะไรคะลูกเราเป็นเพศอะไรถูกไหมคะค่ะแต่ว่าคลื่นตรงนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันเนาะหมายถึงว่าความถี่ของคลื่นนะคะอันนี้ใช้ความถี่ของคลื่นประมาณ20-22เมกะเฮิร์ตซ์นะคะแต่ความถี่ในการดูในเชิงทางการแพทย์อาจจะต่ำลงมากว่า10เมกะเฮิร์ตซ์นะคะพวกนี้ก็จะดูลักษณะของ density แล้วก็ thickness ของผิวได้ซึ่งจะได้เห็นใน demonstration นะคะใครอยากจะรู้ว่าผิวของเราไปถึงไหนละเครื่องนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเครื่องที่เราพิจารณาว่าเราควรจะซื้อแลมาหรือเปล่าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะอันสุดท้ายเป็นไกด์ไลน์นะคะไกด์ไลน์ที่สามารถไปเปิดได้นะคะEMCO ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานของทาง EU นะคะที่มีการออกไกด์ไลน์ในกลุ่มพวกการทำ efficacy test ที่ชัดเจนออกมานะคะ
เราไปเปิดดูก็ได้นะคะอาจจะใช้เป็นหนึ่งในไกด์ไลน์ที่เอามาใช้ในการทดสอบค่ะหมดละค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณนะคะอาจารย์มยุรีด้วยนะคะถัดไปค่ะอาจารย์ควิสสักหนึ่งคำถามนะคะควิสเหรอคะค่ะค่ะพร้อมยังคะพร้อม4พารามิเตอร์หลักๆที่ใช้ในการประเมินสกินเอจจิ้งมีอะไรบ้างคะในคลาสนี้ตอบเคยตอบไปหรือยังครับเดี๋ยวครับยังใช่ไหมครับเจอเลยครับค่ะ4พารามิเตอร์ก็จะมีเรื่องผิวแห้งผิวหยาบกร้านค่ะแล้วก็ริ้วรอยเม็ดสีของผิวหรือพิกเมนเทชันแล้วก็ผิวหย่อนคล้อยค่ะโอเคค่ะแท็กกิ้งสกินอันนี้คือ4พารามิเตอร์หลักที่ทำให้เกิดสกินเอจจิ้งใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราประเมินเราจะประเมินอะไรบ้างคะประเมินโดยใช้ได้ทั้งเครื่องมือแล้วก็เอ็กซ์เพิร์ทหรือว่าแพทย์ค่ะโอเคค่ะโอเคถูกไหมครับถูกค่ะถูกแล้วค่ะครับหมดเวลาต้องถูกค่ะมีคำถามไหมคะค่ะต่อไปเป็นคำถามค่ะอยากเรียนถามอาจารย์นะคะว่าเครื่องมือที่นำมาใช้ในการทดสอบทางคลินิคอลค่ะมันโดนจัดประเภทเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือว่าเครื่องมือแพทย์แล้วก็มันมีความน่าเชื่อถือในระดับที่เรามาเคลมในเรื่องการวินิจฉัยโรคได้ไหมคะโรคเนี่ยไม่น่าจะได้ค่ะตอนนี้ยังจัดเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ค่ะไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์อย่างเช่นอย่างอันตราซาวด์เนาะถ้าอันตราซาวด์ที่10ที่ต่ำกว่า10เมกะเฮิรตซ์อย่างเงี้ยค่ะ7หรือ8อย่างเงี้ยเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ละแต่ถ้า20กว่าเมกะเฮิรตซ์อย่างเงี้ยค่ะยังเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์อยู่ถามว่าความน่าเชื่อถือมีไหมจริงๆความน่าเชื่อถือเนี่ยของแต่ละบริษัทเขาก็จะมีการทำreproducibility ให้นะคะหมายความว่าเปรียบเทียบและตอนนี้ปัจจุบันมันเริ่มมีงานวิจัยที่มีการเอาโพรบที่1มาเปรียบเทียบกับโพรบที่2โพรบที่3ของแต่ละบริษัทแล้วก็ดูว่ามันมี variation หรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยก็คิดว่าการพัฒนาเครื่องมือของแต่ละบริษัทตอนนี้ค่ะก็แข่งกันพอสมควรค่ะว่าในแง่ของการเอามาเคลมในแง่ประสิทธิภาพใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เคลมในแง่การรักษาโรคไม่น่าใช้ได้ค่ะตรงไหมคะตรงค่ะขอบคุณค่ะฝั่งออนไลน์มีคำถามไหมคะค่ะค่ะทางคำถามของทางออนไลน์นะคะมี2คำถามค่ะคำถามได้จากคุณชานิสานะคะถามว่าในการทำสกินเอลิชันเทสอะค่ะความเข้มข้นที่ใช้ในกรณีที่ว่าต้องการเทสใส่ความเข้มข้นนะคะเลือกใช้เฉพาะ maximum concentration ได้ไหมคะskin irritation ใช่ไหมคะถ้าเป็นกรณีของ anti aging เลยนะคะถ้า recommend น่ะให้ใช้น้ำความเข้มข้นที่เราใช้กับผิวได้เลยไม่ต้องลด dilution ลงให้ต่ำแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ใช่กลุ่ม anti aging เป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเช่นกลุ่ม cleansing หรืออะไรอาจจะต้องมีการ vary หรือว่า dilute ตัวของ sample ลงอะค่ะแล้วก็คำถามที่2ค่ะถามถึงอายุขั้นต่ำของอาสาสมัครในการทดสอบ anti aging นะคะว่าอายุเท่าไหร่คะโดยมากนะคะเขาจะใช้ตั้งแต่45ขึ้นจนถึง60ที่เคยเห็นในเปเปอร์หรือว่าตามสตาร์ทที่ทั่วไปนะคะแต่ปัจจุบันนี้เขาเริ่มมีการเอา scoring เข้ามาทำกันเยอะคือบางคนเนี่ยอายุ30แต่ไปแล้วอย่างเงี้ย scoring ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสได้เป็นอาสาสมัครในอนาคตหรือบางคน45แล้วปรากฏว่าสกอร์ลิ่งไม่ได้อย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่โดยมากถ้าดูจากเอจหรืออายุเนี่ยก็น่าจะ45ถึง60ค่ะที่เห็นเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะหมดแล้วนะคะดีใจจังเลยค่ะขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักวิทยากรของเราอีกครั้งนึงนะคะ